ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีค่ะทุกท่านที่อยู่ในเสถียรธรรมสถานและท่านที่ชมไลฟ์ของ Facebook Page เสถียรธรรมสถานอยู่ตอนนี้นะคะดิฉันชอบภกาวิริยานนท์ค่ะวันนี้รับหน้าที่มาเป็นอาสาสมัครนะคะแล้วก็เนื่องจากตอนนี้คุณแม่สันสนีท่านกำลังเดินทางจากเพชรบุรีมาที่เสถียรธรรมสถานแห่งนี้แล้วก็วันนี้มีผู้ปฏิบัติธรรมเยอะมากเลยเพราะเป็นวันพระใหญ่เนาะเมื่อวานเป็นอาสาฬหบูชาวันนี้เป็นวันเริ่มต้นของการเข้าพรรษาถือว่าเป็นการเคลื่อนที่ amazing มากอะค่ะขอดัดจริตนิดนึงนะคะ amazing นะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาสำคัญมากเมื่อวานเป็นวันที่ถือกำเนิดพระพุทธศาสนานะคะเป็นวันแรกที่มีพระสงฆ์เป็นวันแรกที่ธรรมจักรเคลื่อนคือมีการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในวันวิสาขะตอนเพ็ญเดือน6แล้วท่านก็ได้มาปฐมเทศนาจนกระทั่งมีต้องบอกว่ามีผู้เข้าใจธรรมท่านบวชและบรรลุเป็นอรหันต์องค์แรกคือท่านอัญญากนธัญญะนะคะเพราะฉะนั้นมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบถ้วนและวันนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาเป็นจุดเริ่มต้นที่ในยุคปัจจุบันเรากำลังเชิญชวนว่าเป็นวันแรกที่คุณจะอธิษฐานกับตัวเองว่าคุณจะต้องการพัฒนาเรื่องอะไรแล้วลองใช้3เดือนเนี้ยในการเข้าพรรษาท้าทายตัวเองเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหล่านั้นและทำให้สำเร็จแล้วคุณจะเห็นพลังงานพิเศษบางอย่างในตัวคุณที่ไม่ต้องรอใครมาเสกนะคะเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเราแต่เราเคยเอาจริงเอาจังกับการตั้งเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยใช้ศรัทธาและใช้สัจจะหรือยังนี่เป็นความท้าทายที่จะชวนกับทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันจะใช้ช่วงเวลาที่รอคุณแม่เนี่ยซึ่งน่าจะท่านน่าจะมาถึงประมาณสัก10โมงกว่านะคะเราก็มีเวลากันเกือบชั่วโมงจะชวนคุยแล้วก็ปูพื้นฐานธรรมะหัวข้อหนึ่งนะคะคือที่เสถียรธรรมสถานเวลาคนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยจะมีการถ่ายทอดความรู้ในธรรมะบทนี้เพราะส่วนใหญ่เลยเนี่ย 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ที่มาปฏิบัติเนี่ยก็คือเอาไปใช้ในทางโลกใช่ไหมคะคุณน้อยคนมากที่ปฏิบัติเสร็จแล้วจะบวชแล้วจะสละแล้วจะอยู่ในผ้าขาวผ้าเหลืองตลอดชีวิตโน no. กลับไปก็ยังไปเจอสามีหน้าเดิมเจอภรรยาคนเดิมเจอลูกแบมือขอตังค์เหมือนเดิมใช่ไหมฮะแล้วก็เจอเจ้านายแย่มากเจ้านายไม่ถูกใจเจอเพื่อนร่วมงานที่เอาเปรียบอะไรเงี้ยอันนี้ชีวิตแบบชีวิตแย่หน่อยนะคะแต่บางคนก็ไปเจออะไรดีๆเหมือนเดิมคุณยังกลับไปเจอสิ่งแวดล้อมแบบเดิมแต่คุณจะต้องมีอาวุธใหม่อาวุธที่คมคายคือปัญญาที่จะสามารถมองเรื่องเดิมในมุมใหม่แล้วคลี่คลายมันให้ได้ด้วยตัวคุณเองค่ะการคลี่คลายได้คือการบรรลุธรรมนะคะเราบรรลุกันทีละเรื่องทีละนิดทีละหน่อยไปเรื่อยๆดิฉันมีบางอาจจะมาสั่งสอนแล้วค่ะแต่ดิฉันได้รับการสั่งสอนมาจากคุณแม่อีกทีนึงวันนี้ก็เลยจะเป็นเวอร์ชั่นลูกศิษย์ซึ่งขอบอกเลยว่าคุณโชคร้ายนะที่เปิดมาดูเพราะยังไงก็สู้อาจารย์ไม่ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์มาค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะมาเติมเสริมแต่งตอนนี้ดูลูกศิษย์ไปก่อนก็แล้วกันคือ10กว่าปีกับ20ปีสินะคะที่ช่วยงานเสถียรธรรมสถานก็จะฟังคุณแม่เนี่ยสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยหลายครั้งมากขออภัยจนกระทั่งมีอยู่วันนึงมีเหตุบังเอิญอะไรก็ไม่ทราบดิฉันจำเป็นจะต้องเล่าเรื่องนี้แทนดิฉันก็มั่วสไตล์ดิฉันเล่าแบบใส่ซีใส่ไข่สุดชีวิต ก็เลยเป็นที่มาว่าอ๋อที่ฟังกรอกหูบ่อยๆนี่มันรู้เรื่องนี่หว่านะคะเพราะท่านมักจะสอนแบบนี้ค่ะว่าพอเราเข้าใจปฏิจจสมุปบาทแล้วเนี่ยให้เราเอาไปวิเคราะห์ทุกข์ของเราแล้วลองแยกชิ้นส่วนให้เจอสิอันนี้มันอาจจะไม่ได้ทำให้คุณพ้นทุกข์จริงนะเพราะเป็นกระบวนการมโนหรือคิดเอาถูกไหมคะแต่ว่ามันต้องเริ่มต้นแบบนี้ก่อนมันถึงจะเริ่มเข้าใจแล้วหลังจากนั้นถ้าเราปฏิบัติจนจิตเราแข็งแรงเนี่ยกระบวนการที่จะเห็นและเข้าใจมันจะเกิดขึ้นเองอัตโนมัติแต่มันต้องมโนกันก่อนสำหรับคนที่แบบ
จิตยังไม่ได้แบบดีพอจนจะบรรลุได้ด้วยการหลับตาแล้วลืมตามาปิ้งหายเลยเงี้ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทที่เป็นหัวข้อธรรมที่จะพูดต่อจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่จะอธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจว่าทำไมคุณถึงทุกข์ก่อนอื่นถามนิดเดียวใครในนี้บ้างที่คิดว่าตัวเองไม่ทุกข์เลยคะยกมือขึ้นค่ะไม่มีแล้วใครที่คิดว่าตัวเองทุกข์คะยกมือขึ้นค่ะแล้วใครที่ไม่ยกมือแปลว่าอะไรคะแปลว่าไม่ชอบออกตัวแปลว่ามีความเห็นแต่ไม่ชอบแสดงตัวนะคะแสดงว่าทุกท่านในนี้เข้าใจแล้วว่าคำว่าความทุกข์เนี่ยคือทั้งเรื่องเล็กและเรื่องใหญ่ทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจสมุทัยคือเหตุที่เกิดทุกข์นิโรธคือทางดับทุกข์มรรคคือทางปฏิบัตินิโรธคืออะไรจำไม่ได้แล้วก็มรรคคือทางปฏิบัติที่จะพ้นทุกข์มี8อันนะคะท่องกันมาหมดแล้วนั่นเป็นอริยสัจ4แต่ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นอริยสัจอีกอันหนึ่งซึ่งจะขยายความว่าคำว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาศัยกันและกันเกิดนะความทุกข์ไม่ใช่ก้อนที่แบบพลึดขึ้นมาแล้วก็เป็นทุกข์เลยแต่มันมีองค์ประกอบของมันเนี่ยนะคะเคลื่อนกันอยู่แล้วมันก็ส่งผลต่อกันเป็นเหมือนระเบิดเวลาเหมือนปรมาณูอะไรเงี้ยนะคะเหมือนการระเบิดของอะตอมเนี่ยเป็นวงจรปฏิจจสมุปบาทมี12อาการซึ่งถ้าอาการถ้ามันเห็นไหมครับมีหัวลูกศรนะคะถ้าอาการตรงหัวลูกศรเกิดมันจะต่อจนครบวงพอครบวงปุ๊บความทุกข์คุณบังเกิดสำเร็จแล้วพอรู้แบบนี้นี่พระองค์ท่านนั่งสมาธิเห็นนะคะพอรู้แบบนี้ปุ๊บนี่คือคำตอบถ้าคุณจะพ้นทุกข์คุณก็ตัดอีวงเนี่ยมันมี12อาการใช่ไหมคุณเห็นทันตรงไหนคุณก็ตัดมันตรงนั้นแหละตัดปุ๊บวงขาดทุกหายจบข่าวง่ายไหมถ้าใครมาเสถียรด้วยความรู้สึกว่าตัวเองทุกเนี่ยคุณดูวงนี้ไว้นะฮะคุณตัดได้เนี่ยจบบรรลุกลับบ้านนะคะกลับบ้านไปทุกเหมือนเดิมนะฮะถ้ากลับไปแล้วไม่ได้เอาไปด้วยทุกเหมือนเดิมนะฮะงั้นอันนี้ทีเซอร์อยากรู้แล้วไหมคะ เป็นวิธีเรียกลูกค้านะคะเอาละค่ะงั้นขออนุญาตยืนงั้นมาดูกันค่ะว่า12อาการแห่งทุกข์ที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเข้าใจทุกข์เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะลองมายกตัวอย่างฟังด้วยกันนะคะปฏิจจสมุปบาทคือการอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นก่อนอื่นก่อนจะลงรายละเอียดนี้ขอย้อนนิดเดียวคุณเคยได้ยินไหมคะว่าพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์มากใช่ไหมมีฝรั่งชอบพูดเพราะว่าพุทธศาสนาจะพูดถึงสิ่งที่มันเป็นเหตุเป็นผลกันเสมอก็คือเรื่องของกรรมถูกไหมคะมีการกระทำก็มีผลเราทำเราก็ต้องได้ผลฝรั่งเลยบอกว่าเป็นวิทยาศาสตร์เพราะว่าวิทยาศาสตร์บอกว่ามี cause and effectถูกไหมคะมีการกระทำมีผลที่เกิดขึ้นเป็น cause and effect พุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์และทุกอย่างอธิบายได้หมดเลยแต่เราจะเข้าใจคำอธิบายนั้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของจิตเราเพราะมันมีระดับที่แบบหาคำพูดไม่ได้ระดับสูงระดับเกจิอาจารย์ระดับแบบจะนิพพานแล้วนะคะก็เอาแบบเข้าใจได้ก่อนละกันที่อธิบายเช่นนี้เพื่อที่จะบอกว่าความเข้าใจในปฏิจจสมุปบาทแท้จริงแล้วเนี่ยลึกซึ้งมากดิฉันไม่มีปัญญาที่จะทำให้เข้าใจได้หมดขอแบบผิวเท่าที่ดิฉันมีปัญญาเล่าให้ฟังก็ละกันผู้ที่รู้มากกว่าท่านจะต้องมองว่าอันนี้เป็นคำอธิบายที่แบบเด็กๆมากเลยก็กราบขออภัยนะคะเอาแบบ beginning ด้วยกันนะคะมารู้พร้อมกันก็ละกันลองอ่านสิคะลูกศรชี้อวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะอายตนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะหยุดก่อนค่ะงงมั้ยฮะงงเต็กเลยล่ะสินะคะเดี๋ยวจะอธิบายทีละคำว่าคืออะไรแล้วลองยกตัวอย่างเทียบกับความทุกข์สักเรื่องหรือสองเรื่องเพื่อคลี่
วิเคราะห์ให้คุณเห็นแล้ววันหลังเวลาคุณมีอะไรเกิดขึ้นมาในเรื่องราวคุณเองคุณจะได้วิเคราะห์ตัวเองได้นะคะและไอ้การวิเคราะห์ได้เนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งเครื่องมือที่ทำให้คุณรู้ว่าคุณจะต้องเฝ้าสังเกตตัวเองตรงไหนเพื่อตัดวงจรนี้ให้ทันค่ะนะคะงั้นมาก่อนเลยเอาวิชาสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติและทุกข์ปุ๊บ12อาการนี้เกิดรวมกันเป็นความทุกข์เราจะยกตัวอย่างความทุกข์ด้วยเรื่องอะไรดีคะให้สิทธิ์คุณเลือกค่ะเลือกมาหนึ่งเรื่องอะไรนะคะความรักรักแบบไหนรักเขาข้างเดียวหรือเขาไม่รักหรือเขาทิ้งหรือทิ้งเขาหรือเลือกไม่ถูกเอาอันไหนฮะอะไรนะคะรักบ้างไม่รักบ้างเขาหรือเรา เขานะคะอ๋อทุกข์เพราะรักเพราะไม่แน่ใจในความรักไม่รู้ว่าวันนี้คุณยังรักฉันเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะทำเสียงดัดจริตเชียวนะคะทุกข์เพราะรักเพราะไม่มั่นใจในความรักที่คนรักมีให้อวิชชาคือจุดเริ่มต้นเป็นเหตุปัจจัยเริ่มต้นของความทุกข์ทั้งหมดอวิชชาแปลว่าการไม่รู้เท่าทันตามความเป็นจริงที่มันเป็นค่ะงงไหมคะภาษาธรรมะค่อยจับทีละนิดนะคะไม่รู้เท่าทันตามความเป็นจริงที่มันเป็นเพราะสรรพสิ่งมันมีความจริงแท้ในตัวของมันอยู่แต่เพราะเราไม่ได้รู้ความจริงอันนั้นที่มันเป็นแล้วก็ไม่รู้เท่าทันก็เลยทำให้จิตของเราเนี่ยเริ่มสกปรกค่ะคุณอันนี้เป็นคำเปรียบเทียบของดิฉันเองนะไม่ใช่ในพระไตรปิฎกเขียนแบบนี้นะคือเหมือนพอเราไม่ได้รู้ตามความจริงหรือเรารู้ผิดนั่นแหละนะคะเหมือนถ้าเทียบอีกคำหนึ่งคือมีมิจฉาทิฏฐิมีความคิดตั้งต้นที่ผิดในเรื่องนั้นน่ะถ้าเทียบนี่ค่ะทุกข์เพราะรักเพราะไม่มั่นใจว่าเขารักฉันไหมใช้คำนี้ก็แล้วกันไม่มั่นใจว่าเขารักฉันไหมคุณว่าอวิชชาเรื่องนี้คืออะไรเอาใหม่ถอยก่อนอวิชชาคือไม่รู้เท่าทันตามความจริงที่มันเป็นแล้วความจริงที่มันเป็นของความรักและความสัมพันธ์คืออะไรคะถ้าดิฉันพูดอย่าว่าดิฉันนะความจริงคือมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จบได้ค่ะนี่ไงความจริงที่มันเป็นคือความสัมพันธ์มันเกิดขึ้นแล้วความสัมพันธ์มันก็มีสิทธิ์จบได้ไงคะแต่ที่เรารู้ไม่เท่าทันตามความเป็นจริงที่มันเป็นคือเราบอกว่าเขาจะรักฉันไหมแปลว่าเขาต้องรักฉันปะเห็นไหมมันมีซ่อนอยู่ในนั้นว่าเขาต้องรักฉัน you must love me นะมาดอนน่าร้องเมื่อ20ปีที่แล้วนะคะเขาต้องรักฉันอันนี้เรามีบางอย่างที่มันไม่ตรงกับความจริงที่มันเป็นจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารพูดง่ายๆแปลตรงๆเลยคือการปรุงแต่งพอจิตหวั่นไหวเขารักฉันไหมถ้าผู้หญิงมีคำถามนี้คุณคิดว่าปรุงแต่งภาษาธรรมะไม่เก็ตใช่ไหมฮะแปลเป็นภาษาพวกเราคือมโนค่ะนะมโนพอมีเชื้ออวิชชาอยู่คุณคิดว่าผู้หญิงที่มีคำถามในใจว่าเขาจะรักใช่ไหมนางจะมโนอะไรได้บ้างเยอะมาพูดให้ฟังหน่อยแล้วมานางจะมโนอะไรได้บ้างคะพูดมาเลยมโนอันดับแรกเขาจะต้องมีคนอื่นแน่เลยมโนอันดับที่สองฉันไม่สวยแน่เลยดั้งฉันเล็กเกินไปปลายจมูกฉันบานด้วยเพราะงั้นเขาคงไม่โอเคกับสังขารสภาพของฉันมโนเข้าไปหรือมโนไม่รู้อะแล้วแต่คำว่ามโนเก็ตเลยนะคะมันไปต่อได้อันลิมิเต็ดแล้วคุณรู้ไหมว่าเวลาคุณมโนคุณจะทำให้ปัญหาที่มันมีอยู่แค่นี้โคตระใหญ่อะแม่งโคตรใหญ่เลยอะนะคะเพราะว่ามันจะแบบมันจะสามารถขยายขนาดได้ตามความสามารถในการมโนของคุณนะคะแล้วผลคืออะไรคะเวลาที่เรามโนจนทำให้เรื่องมันแบบโกโซบิกอะคุณว่าผลคืออะไรพินาศแล้วใครรับผลนั้นคะ
อีคนมโนนั่นแหละรับเองนะคะอยากมโนก็ได้ไงเป็นกรรมนะคะเป็นกรรมเป็น cause and effect ทำอะไรได้อย่างนั้นนะคะแต่มันมีเบื้องหลังนะทำไมเราหยุดมโนไม่ได้ทำไมเราไม่รู้ว่าขณะนี้เรามโนเดี๋ยวจะบอกเรามาดูก่อนนะคะว่า12อาการแห่งทุกข์มันเกิดขึ้นนะทุกเรื่องเวลาคุณทุกข์อะไรก็ตามคุณต้องมีแอบมโนกับเรื่องนั้นแต่เราไม่เห็นนะว่าตอนนี้เรากำลังมโนอยู่อะไม่รู้เท่าทันตามความเป็นจริงคืออวิชชาก็เลยก่อเชื่อออกมาคือเกิดสังขารคือเกิดการมโนปรุงแต่งนะคะวิญญาณคือการรับรู้แสดงว่าจิตของเราเนี่ยมีการรับรู้ที่บิดเบี้ยวหรือยังเบี้ยวแล้วนะเบี้ยวแล้วนะคะอันนี้ต่อบางอันที่ดิฉันไม่แม่นดิฉันก็จะไม่อธิบายกระโดดไปเดี๋ยวมันผิดนะฮะ ก็เกิดนามรูปนะคะและต่อมาเป็นอายตนะคืออายตนะเนี่ยแปลว่าช่องทางภาษาอังกฤษใช้คำว่า channel ในกระบวนการเกิดความทุกข์ของคนเราเนี่ยในพุทธศาสนาบอกว่ามันจะเกิดได้เมื่อมันมีช่องให้เกิดการรับรู้แล้วไอ้ช่องนั้นเนี่ยถ้ามันมีเชื้อของการรู้ไม่เท่าทันตามความเป็นจริงการเกิดอันนั้นมันจะเป็นความทุกข์นะคะถามว่า channel หรือช่องทางที่จะทำให้เกิดทุกข์มีอะไรบ้างง่ายๆเลยค่ะคุณตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจ six sense จะพูดว่า6เลยเป็น six 6ช่องทางที่เรามีอยู่นี่แหละค่ะจะเป็นตัวเปิดให้เรารับรู้นะคะทีนี้มาดูค่ะคุณไม่ต้องจำก็ได้นะคำว่าอายตนะภายในภายนอกเดี๋ยวงงเอาเป็นว่าช่องทางคือตาก่อให้เกิดรูปหูเป็นได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายโผฏฐัพพะแปลว่ากายเนี่ยนะคะอายตนะภายนอกของกายเนี่ยคือโผฏฐัพพะคือสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงมีอยู่แค่นี้ตอนนี้ลมมาลมเบาๆเย็นไหมคะเย็นก่อนลมมาเป็นไงคะเหงื่อแตกหลังเปียกนะคะร้อนนะคะพื้นที่นั่งอยู่แข็งไหมคะแข็งแม้ฟูกที่บ้านมันอ่อนนุ่มนิ่มใช่ไหมคะเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงอายุ18แก้มเป็นไงคะตึง60แก้มเป็นไงคะเขียวนะคะหย่อนกับเขียวก็มินนิ่งเดียวกันนะคะค่ะเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงโผฏฐัพพะและใจคือธรรมารมณ์ใจคือช่องธรรมารมณ์เป็นผลผลิตคืออารมณ์ที่เกิดขึ้นนั่นแหละนะคะทุกอย่างเป็นธรรมะนะคะถามว่ามีช่องเฉยๆเหมือนคุณมีโทรทัศน์ประเทศไทยมีช่อง3 5 7 9 11แล้วบัตรนาวต่อมาก็กสมกสทชอนุมัติไม่รู้กี่ช่องมีช่องแต่คุณไม่เปิดมันจะมีเรตติ้งได้ยังไงถูกป่ะคะเพราะฉะนั้นมีอายตนะแต่ไม่มีผัสสะผัสสะคือการกระทบทำไมถึงเรียกว่าเป็นการกระทบอธิบายต่อมีช่องคือมีอายตนะสมมติมีตานะคะแต่ไม่มีการกระทบจะไม่เกิดเวทนาคือความรู้สึกนะทีละตัวนะตัวนี้สำคัญมีอายตนะไม่เกิดผัสสะไม่เกิดเวทนาแต่มันจะต้องมีเชื้อก่อนอายตนะคือมีวิญญาณนะคะคือการรับรู้นี่แหละมีการรับรู้ผ่านอายตนะแล้วก็เกิดการกระทบเป็นผัสสะงงแล้วดิเอาภาษาบ้านๆเลยนะคะมีลูกตาแต่ถ้าไม่มีแสงมาตกกระทบก็ไม่เกิดภาพให้คุณเห็นถ้าไม่มีวิญญาณคือการรับรู้ที่ตีความผิดๆรอเอาไว้ว่าผู้ชายของฉันมันจะต้องมีคนอื่นแน่เลยลูกตาหันไปโดนปกเสื้อเชิ้ตที่มีคราบสีแดงก็เกิดผัสสะที่ลูกตาถูกไหมคะมีวิญญาณคือการรับรู้ที่มีเชื้อเดิมคือเขาจะต้องไม่รักฉันแน่เลยความรักฉันต้องเปลี่ยนแปลงไปแล้วแน่เลยนะคะเสียงสูงก็ได้ไงนะคะพอมันมีเชื้อตัวนี้อยู่เนี่ยพอมันเกิดผัสสะขึ้นเกิดการรับรู้เวทนาคือความรู้สึกที่คุณเห็นไอ้ขีดแดงๆที่ปกเสื้อเชิ้ตสามีคุณหรือแฟนคุณเนี่ยคุณคิดว่ามันเป็นความสุขหรือความทุกข์คะนรกเกิดขึ้นแล้วนะคะคือเวทนาคือความรู้สึกความรู้สึกก็มีอยู่ 2-3 แบบเองคือชอบไม่ชอบ
เฉยๆภาษาธรรมเรียกว่าสุขเวทนาแล้วก็ทุกขเวทนาแล้วก็อะทุกขมะสุขเวทนาคือไม่รู้ว่าคือเฉยๆแต่บางคนไม่รู้ตัวนี่ไม่เกี่ยวนะบางคนทุกข์นะเป็นทุกขเวทนาแล้วก็นั่งอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าตอนเนี้ยคืออทุกขมะสุขเวทนาไม่ได้เฉยนะคะอันนั้นเอ๋อค่ะนะคะอันนั้นอาการหนักแล้วนะคะอันนั้นคือคุณทุกขเวทนาอย่างหนักนะคะแล้วก็ไอ้ลักษณะอย่างเงี้ยเราไม่รู้ตัวหรือเมื่อกี้ที่ดิฉันบอกว่าเราไม่รู้ว่าเราเริ่มคิดผิดแล้วเรามันโนมีบางอย่างที่มันดันให้เรามันโนแล้วมันโนไม่หยุดนะคะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นน่ะเฉลยก่อนก็ได้มันคือขาดสติเห็นไหมคะว่าฝึกมาฝึกปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิฝึกสติเพื่อให้จิตคุณเนี่ยมีกำลังที่จะรู้เท่าทันอีเชื้อพวกนี้แหละพอเวลามันเกิดมันเกิดเร็วมากเร็วแบบ12อาการที่กำลังพูดกันอยู่ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันเป็นเสี้ยววินาทีมันต่อตึ๊ด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 เกิดเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจิตคุณไม่แก่กล้าพอจิตแก่กล้าคือจิตนิ่งนะจิตแก่กล้าไม่ใช่จิตที่แบบแตะแตะคิดไปนู่นไปนี่โนนะคะเพราะถ้าจิตแตะแตะคิดไปนู่นไปนี่มันจะอ่อนกำลังแต่ถ้าเราหยุดให้มันแตะแตะได้เนี่ยมันจะแข็งแรงขึ้นมันจะแก่กล้าขึ้นมีพลังขึ้นมันจะสามารถสังเกตอนุภาคความสั่นสะเทือนเล็กๆในใจตัวเองได้แล้วก็ฝึกที่จะรู้ทันจ้าเอแล้วก็บายบายมันถูกไหมคะพอคุณทำแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยถ้าพูดเป็นวิทยาศาสตร์คือเซลล์สมองคุณอ่ะมันจะเริ่มแตกกิ่งก้านสาขาของเซลล์รู้ทันและเซลล์รู้ทันเนี่ยเวลามันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็คือสติที่แข็งแรงขึ้นจนคุณสามารถเบรกตัวเองได้แล้วเวลาคุณตกล่องซ้ำเรื่องเดิมเนี่ยคุณจะอยู่กับมันสั้นลงสมมุติใครที่ชอบหึงแฟนหึงสามีเนี่ยมันคงมีเหตุเยอะเนาะที่ทำให้คุณหึงแต่ถ้าคุณรู้แล้วว่าคุณหึงคุณอธิษฐานพรรษานี้ว่า3เดือนนี้ฉันจะหึงให้น้อยลงฉันจะเป็นอิสระจากความหึงอย่างเงี้ยดิฉันว่าถ้าคุณทำอย่างนี้นะมั่นใจว่าคุณต้องหึงแฟนคุณอะทุกวัน3เวลาหลังอาหารเป็นอย่างน้อยใช่ไหมคะเพราะงั้นคูณไปสิคะ3เดือนเนี่ย90วันคูณ3มันเป็นร้อยๆครั้งเลยที่คุณจะได้ฝึกเป็นอิสระจากความหึงคุณจะมีเซลล์รู้เท่าทันอีความขี้หึงของคุณจนคุณตัดมันได้เร็วขึ้นพูดผิดไหมคะพูดผิดปะไม่รู้ดิฉันก็ไม่รู้เพราะดิฉันไม่ใช่คนขี้หึงคุณอยากรู้คุณก็พิสูจน์เอาเองนะคะอันนี้ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าไปเชื่ออย่าไปรีบเชื่อใครเขาพูดมาดูดีมีคลิปเก๋ๆพูดออกในโซเชียลไม่ต้องรีบเชื่อฟังเขาไว้แล้วพิสูจน์ก่อนแล้วค่อยเชื่อนี่ดิฉันก็ท้าทายคุณว่าถ้าอยากจะรู้ว่าจริงหรือไม่ก็ไปพิสูจน์โดยเฉพาะคุณผู้หญิงขี้หึงทั้งหลายถ้าคุณอธิษฐานพรรษานี้ว่าคุณจะเป็นอิสระจากความหึงคุณจะมีความสุขง่ายมากเพราะผู้ชายอะมันไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรอะมันไม่ได้เป็นอัมพาตติดเตียงอะค่ะมันก็เลยไปนู่นไปนี่ตลอดแล้วมันทำให้คุณไม่เห็นไงถ้าคุณไม่อยากหึงคุณก็ต้องให้เขาเป็นอัมพาตติดเตียงอยู่กับคุณนะคะเอามาจบมาต่อมีเชื้ออวิชชาปรุงแต่งมโนเข้าไปเป็นสังขารเกิดวิญญาณการรับรู้ที่มีเชื้อ2ตัวนี้นะคะนามรูปผัสสะไออายตนะผ่านช่องทางพอลูกตาเห็นเกิดผัสสะนะคะเกิดการกระทบก็เกิดเวทนาคือความรู้สึกเห็นแล้วชอบเห็นแล้วไม่ชอบนะคะได้ยินแล้วชอบใจได้ยินแล้วไม่ชอบไม่ชอบใจได้กลิ่นแล้วชอบใจได้กลิ่นแล้วไม่ชอบใจแต่อันที่คุณละยากที่สุดนะอันนี้พระสายปฏิบัติบอกดิฉันนะคุณว่าไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยอันไหนละยากสุด ไม่รู้นะดิฉันจำมาผิดหรือเปล่านะคะแต่พระอาจารย์บอกดิฉันว่าลิ้นค่ะคุณเพราะมนุษย์เนี่ยมีความตะกละเป็นพื้นฐานคือถ้ามันไม่อร่อยเนี่ยคุณมันแย่มากเลยนะแล้วเราคุ้นเคยกับการอยู่ในเนี่ยค่ะในสัมผัสของลิ้นน่ะรสชาตินะคะให้คุณกินอาหารที่แบบเราตัดเรื่องหน้าตาออกไปคือรสชาติแบบแหวะมากๆเลยอ่ะแล้วคุณกินเข้าไปแบบทุกมื้อเนี่ยก็ไม่ไหวนะเพราะงั้นเวลาเราติดหวานติดเผ็ดติดเปรี้ยวติดเค็มติดอะไรเนี่ยมันละยากเพราะว่าเรา
เราฝึกมันจนเคยชินนะคะฉะนั้นถ้ามาที่นี่แล้วกินอาหารไม่อร่อยจงรู้ไว้ว่าคุณจะได้บรรลุธรรมนะคะจริงๆอาหารที่นี่อร่อยนะแต่มันอาจจะเป็นอินกรีเดียนที่คุณไม่คุ้นเคยหรือไม่ชอบหรือกินตักรวมแล้วมันแบบมโนไปว่ามันไม่โอเคเนี่ยมันเลยต้องฝืนการปฏิบัติธรรมคือการฝืนฝืนทุกสิ่งฝืนแบบมีศิลปะฝืนแบบเท่าที่ไหวนะคะแต่ขอให้คอนติเนียความฝืนต่อไปเรื่อยๆแล้วจะเกิดการเจริญเติบโตก้าวหน้าทางจิตวิญญาณอะเชื้อมาปุ๊บเกิดการกระทบเกิดเวทนาตัวนี้สำคัญค่ะพอความรู้สึกเกิดมาเรื่องเมื่อกี้ต่อนะคะมีเชื้อว่าเขาอาจจะไม่เขาจะรักฉันไหมเขาจะยังรักฉันอยู่ไหมคำนี้ก่อนเขาจะยังรักฉันอยู่ไหมแล้วตาไปเห็นเสื้อเชิ้ตเขามีเส้นแดงๆขีดติดอยู่เนี่ยภาพที่เห็นทำให้เราเกิดความรู้สึกเศร้าใจแล้วมโนต่อว่าแน่เลยมีผู้หญิงอื่นแน่เลยทีนี้ในคำสอนในพระพุทธศาสนาบอกว่าทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงถูกไหมคะอันนี้จังทุกขังอนัตตาเราก็ได้ยินอ่ะดิฉันก็เชื่อนะว่าสรรพสิ่งไม่พ้นกฎไตรลักษณ์สรรพสิ่งทุกอย่างในโลกในจักรวาลเนี้ยมันไม่พ้นกฎไตรลักษณ์คือทุกอย่างมันจะต้องอนิจจังคือมันจะต้องอยู่สภาพนั้นไม่ได้นะคะอนิจจังเปลี่ยนแปลงทุกขังทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้อนัตตาคือ finally มันคือไม่มีอะไรอ่ะมันไม่ได้มีตัวตนอะไรมันเป็นแค่การรวมกันเป็นสิ่งนั้นในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเองถ้าเราเชื่อว่าทุกสิ่งต้องเป็นอนิจจังถามว่าความรู้สึกทุกขเวทนาเสียใจว่าคนรักเราน่าจะไปมีกิ๊กเนี่ยมันเป็นอนิจจังด้วยไหมเสียใจเพราะคิดว่าสามีนอกใจแล้วคนรักนอกใจแล้วไอ้ความรู้สึกเสียใจตรงเนี้ยแวบที่ตาเห็นเนี่ยไอ้ความรู้สึกนี้เป็นอนิจจังไหมคะโดยตัวมันนะเป็นไหมคะต้องเป็นสิทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังใช่ป่ะเพราะงั้นความรู้สึกก็ต้องเป็นอนิจจังความรู้สึกเกิดความรู้สึกก็ต้องดับสิคะถ้าความรู้สึกเกิดแล้วมันแช่อยู่อย่างนั้นแล้วไม่ดับดิฉันว่าคุณเป็นไมเกรนหรือคุณเป็นโรคจิตกันหมดทั้งหอนี่เลยอะความรู้สึกมันต้องดับดิใช่ไหมเมื่อเช้าคุณรู้สึกอะไรคะคุณใส่บาตรคุณรู้สึกปีติเป็นสุขใจมันก็ผ่องๆหน่อยใช่ไหมคะถ้าเกิดตอนนี้คุณยังปิติเท่ากับตอนนั้นเลยน่ะดิฉันว่าอึ่งอ่างแล้วนะใจคุณก็จะ ใจคุณก็จะพองเป่งนั่งกันอยู่เนี่ยเป่งกันเต็มไปหมดเนี่ยไม่ใช่อ่ะคือคุณก็เก็บความสุขในโมเมนต์นั้นแล้วก็จบป่ะจบป่ะเออทำไมมันจบแล้วทีอีหึงผัวเนี่ยทำไมไม่จบคะเออตัวนี้ค่ะเฉลยตัณหาเพราะเวทนาเกิดเป็นเหตุเป็นปัจจัยก่อให้เกิดตัณหาถ้าความรู้สึกเกิดแล้วคุณจบนะความทุกข์หยุดเลยค่ะนั่นคือจ้าเอ๋บายบายไงคุณจ้าเอ๋ความรู้สึกแล้วคุณไม่ไปต่อคุณไม่อนุญาตให้มันไปต่อเพราะถ้าคุณไม่มีสติมันจะไปต่อตามนี้ครึ่งวงกลมหลังเน่โดนะฮะเวทนาความรู้สึกเกิดตัณหาตามมาตัณหาคือความอยากค่ะคุณมีหลายตัวนะคะมีอันแรกคืออยากได้อยากมีอยากเป็นอันที่สองคือไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นคิดว่าคนรักนอกใจตัณหาเป็นแบบไหนคะภาวะตัณหาหรือวิภาวะตัณหาคุณอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากให้เขานอกใจหรือคุณไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากให้เขานอกใจคะใช่ฉันไม่อยากให้เขานอกใจฉันไม่อยากให้เขาทำอย่างนี้ทำไมเขาถึงเป็นอย่างนี้มโนต่อนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติสิ่งนั้นเป็นจริงถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราไม่อยากเราไม่ได้ทุกข์เพราะมันเกิดขึ้นนะคะแต่เราทุกข์เพราะเราไม่ยอมรับมันค่ะเราทุกข์เพราะเราไม่อยากเราพยายามผลักสิ่งนั้นออกเราปฏิเสธมันแต่ปฏิเสธยังไงก็ไม่พ้นเพราะมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆอันนั้นคือมันเกิดขึ้นแต่เหตุการณ์ที่ดิฉันยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ความเป็นจริงที่มันเป็นคือตาคุณเห็นสีแดงๆที่ปกเสื้อจบ
นั่นคือความจริงแต่ถ้าคุณจะคิดต่ออันนั้นก็อวิชชาล้วนๆนะคะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าไอ้สีแดงที่ปกเสื้อมันคืออะไรเขาอาจจะแบบกัดลิ้นตัวเองแล้วเช็ดเลือดก็ได้ใช่ไหมคะใครจะไปรู้ว่าไอ้สีแดงนั่นมันลิปสติกหรือเปล่าถูกไหมหรือว่ามันเป็นเลือดของเด็กน้อยที่เขาอุ้มมาพาดอยู่ที่บาดโอ้ยมโนไปนะคะเพราะฉะนั้นความจริงที่มันเป็นคือตาคุณเห็นสีแดงๆปาดอยู่ที่ปกเสื้อเชิ้ตคนรักของคุณเดี๋ยวนะเดี๋ยวต่อนะคนรักของคุณไอ้ทุกเนี่ยคือคำว่าของคุณด้วยนะคะมันซ้ำเป็นแบบวงที่สองซ้ำเข้าไปนะคะเดี๋ยววงแรกให้จบก่อนนะอ่ะตาเห็นกระทบรูปเกิดความรู้สึกตัณหาตามมาคือไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้ถ้ารู้ว่าตัวเองอยากหรือไม่อยากแล้วมีสติตัดมันปุ๊บจะเอ๋บายบายก็จบแต่ความจริงมันไม่จบมันไปต่อค่ะคุณต่อเป็นอุปาทานคือยึดมั่นถือมั่นไงจะโยมโยมอย่ายึดมั่นถือมั่นสิจะโยมโยมยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่หลุดไงจะโยมใช่ไหมคะคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากเลยคุณเห็นอันนี้สามีต้องนอกใจแน่เลยคุณไม่อยากให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นไอ้ความไม่อยากมันเกิดแล้วความไม่อยากมันก็ดับนะถ้าคุณไม่อยากมันอาการไม่อยากมันจะดิ้นทุรนทุรายในใจถูกไหมคะถ้าคุณไม่อยากแล้วมันไม่ดับความไม่อยากมันก็ยังเป็นอนิจจังถูกไหมคะมันอยู่ในกฎไตรลักษณ์แหละทุกอย่างในโลกนี้ถ้ามันไม่ดับคุณก็ต้องเป็นไบโพล่าเพราะคุณจะดิ้นอยู่ตลอดเวลาไม่อยากไม่ดิ้นตลอดเวลาคุณเดินไปใส่บาตรคุณก็ดิ้นคุณนั่งฟังอยู่นี้คุณก็ต้องดิ้นถ้ามันยังอยู่อ่ะความจริงคือมันไม่อยู่มันไปแล้วนะคะแต่ที่มันอยู่เพราะคุณดึงมันไว้เองมีอุปาทานคือตัวยึดมั่นถือมั่นก็มีหลายชิ้นส่วนนะคะก็ตั้งแต่ยึดมั่นถือมั่นในกามนะคะคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสของอร่อยของสวยของแบบนี้ต้องมีอะไรเงี้ยใช่ไหมเขาใช้คำว่าอะไรนะของมันต้องมีเออนี่แหละกามุปาทานนะคะยึดมั่นถือมั่นในแบบของดีของสวยของมันต้องมีเนี่ยท่องกันเข้าปากของกันต้องมีเนี่ยกิเลสหนาปัญญาเฮ่อนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทุกข์ง่ายทุกข์ยาวทุกข์ปัญญาอ่อนทุกข์สารพัดเรื่องเงี้ยนะคะเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ทุกข์เงี้ยนะคะก็มาเสถียรแล้วให้มันน้อยๆหน่อยก็แล้วกันค่อยๆรู้เท่าทันมันช้อปปิ้งได้แต่ต้องเป็นอิสระจากการซื้อของมันต้องมีถ้ามีตังค์รวยใช่ไหมซื้อไปแต่ถ้าไม่มีปัญญาเจียมบอดี้นะคะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นค่ะนะเพราะงั้นมีอุปาทานคือมีกามุปาทานคือยึดมั่นถือมั่นในกามยึดมั่นถือมั่นในความคิดเยอะเลยนะคะยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิวิธีคิดของตนยึดมั่นถือมั่นในข้อปฏิบัติต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นผิดไปจากข้อนี้ไม่ได้เสียงแบบนี้สุขหรือทุกข์คะ เวลาเจอคนเสียงดังแบบเนี้ยหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็เมตตาเขากำลังทุกข์เนาะเพราะถ้าเราไม่เมตตาจะไปอีป้านี่นะคะแล้วก็มาเป็นชุดเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทุกข์กันไปเป็นชุดๆเนาะคุณเนาะอ่ะพอมีการยึดมั่นถือมั่นปุ๊บตัวต่อไปอุปาทานเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พบคือภาวะใหม่ของจิตที่มันมีเชื้อมา10อาการนะคะมันพัฒนามา10ขั้นตอนแล้วอะค่ะคุณนะคะก็เตรียมพร้อมที่จะชาติคือเกิดการเกิดขึ้นของทุกข์เห็นไหมเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่อาศัยกันและกันกันและกันกันและกันและกันและกันจึงเกิดเป็นทุกข์นะคะฉะนั้นการตัดคือตัดที่ตรงไหนก็ได้ตัดตรงไหนก็ได้รู้ทันตรงไหนก็ตัดตรงนั้นเช่นต่อไปนี้เวลาคุณเห็นอะไรแล้วคุณยังไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรแล้วคุณก็เริ่มมโนแล้วคุณก็รู้ทันว่าเฮ้ยฉันกำลังมโนนี่ว่าก็จ้าเอ๋กับการมโนแล้วก็บายบายซะคือพอคุณจ้าเอ๋มันก็หยุดนะคะคือคำว่าจ้าเอ๋บายบายเนี่ยจังหวะของการจ้าเอ๋เนี่ยคือจังหวะที่คุณเบรกตัวเองไงเพราะมันจะลอยไปเรื่อยๆใช่ไหมอย่างความฟุ้งกระจายของความคิดเนี่ยพอคุณจ้าเอ๋ปุ๊บเฮ้ยมันจะมีแบบ
มันจะต้องมีอุทานในใจเฮ้ยขึ้นมานิดนึงแล้วรู้ทันมันอะแล้วพอคุณเฮ้ยเนี่ยเหมือนวินาทีนั้นโมเมนต์นั้นอะสติมันมาตัดปุ๊บวงปฏิจจสมุปบาทมันขาดทันทีเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจ้าเอตัวคุณเองได้การบ๊ายบายเป็นผลนะคะคุณไม่ต้องบ๊ายบายนะมันไปเองเพราะจริงๆคือมันไปตลอดเวลาแต่มันไม่ไปเพราะเราดึงมันไว้อยู่จ้าเอคือทำให้การดึงของเรามันหลุดออกไปจะว่าไปก็เป็นการคลายการยึดมั่นถือมั่นด้วยเหมือนกันนะคะงั้นอย่างเลือกเมื่อกี้คิดว่าแฟนจะรักฉันอยู่ไหมคุณก็อาจจะตัดมันได้ด้วยการที่คุณเห็นอะไรได้ยินอะไรแล้วคุณก็ดึงย้อนกลับไปเรื่องนี้ก็ฝึกที่จะตัดมันจนกว่าคุณพิสูจน์ได้แล้วคุณค่อยเชื่อถ้าตอนนี้มันยังไม่พิสูจน์อ่ะคุณไม่รู้จะคิดต่อไปทำไมอ่ะคิดไปให้มันทุกข์อ่ะใช่ไหมคะแต่ถ้าดีที่สุดเลยคือคุณต้องทำความเข้าใจนะว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งความสัมพันธ์ก็เปลี่ยนแปลงอันนี้คือคิดแบบอาจจะเศร้านิดนึงแต่จริงๆเหรียญมี2ด้านทุกอย่างเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทุกอย่างก็มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีอยู่วันนี้ก็มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของตัวคุณเองค่ะคนรักที่ขี้หึงคนรักที่ขี้ระแวงความหึงความระแวงเป็นตัวทำให้ความรักงอกเงยไหมคะถามเสียงอย่างเงี้ยไหมคะหรือว่ามันจะยิ่งทำให้เป็นอย่างที่คุณคิดหรือคุณเป็นพวกแบบจิตมีพลังคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมไอ้ที่อธิษฐานน่ะเจ้าประคุณขอให้ลูกสมปรารถนาทุกสิ่งคุณอย่าอธิษฐานคำนี้เลยนะน่ากลัวมากคุณรู้ไหมว่าวันๆคุณปรารถนาเรื่องอะไรบ้างอ่ะคุณรู้ไหมอ่ะไอ้คุณนั่งอยู่เนี้ยเขาต้องไม่รักฉันแน่เลยนี่ไงความปรารถนาคุณไงสมเลยไงสมปรารถนาไงอธิษฐานเอาไว้อ่ะดีนะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะอธิษฐานแบบนี้คุณต้องระวังวิธีคิดคุณมากเลยนะห้ามคิดแย่เลยนะคุณต้องแบบเดินอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ทุกย่างก้าวเลยนะคะเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยคุณซวยเลยแหละนะคะคือพูดให้ฟังว่าเราไม่รู้หรอกว่าเราคิดบวกหรือเราคิดตามความเป็นจริงหรือเราคิดลบนะคะแต่มันมีคอสและเอฟเฟกต์เนาะคุณทำอะไรไว้มันได้อย่างนั้นอะถ้าคุณสะสมเชื้อของการคิดเนกาทีฟคุณก็จะได้เชื้อของความไม่สบายกายไม่สบายใจอยู่ข้างในแล้วเมื่ออายตนะของคุณไปเกิดผัสสะในเรื่องใดก็ตามคุณก็พร้อมที่จะตีความและดึงสิ่งนั้นไปยังความคิดพื้นฐานที่คุณปูมันเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เข้าใจนิดนึงถ้าบางคนเติบโตมาในแฟมิลี่ที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะเลิกกันแล้วก็เราก็รู้สึกว่าตอนเด็กๆเราว้าเวเราเห็นคนที่เรารักที่สุดเขาไม่สามารถประคองความเป็นครอบครัวได้คุณอาจจะมีความเชื่อลึกๆอยู่ข้างในว่าเมื่อคุณสร้างครอบครัวเองเมื่อคุณสร้างชีวิตรักของคุณเองมันจะต้องล่มเหมือนที่คุณเคยเห็นอันนี้เข้าใจได้อันนี้เห็นใจนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการบ้านให้คุณบอกตัวเองเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่คุณเคยเห็นมันไม่ใช่เครื่องการันตีว่าคุณต้องเป็นอย่างนั้นน่ะแต่ถ้าคุณเชื่อว่าคุณเป็นอย่างนั้นคุณจะสมปรารถนาเดี๋ยวนี้นะคะฉะนั้นจงเริ่มต้นรู้ทันเปลี่ยนความเชื่อเมื่อวานดูวิดีโอจ้าเอ๋บ๊ายบายแล้วใช่ไหมคะดูเรื่องอะไรไม่ทราบคะขาแท็กซี่อ๋อแท็กซี่แล้วดูเรื่องช้อปปิ้งไหมคะดูชอบใช่ไหมคะแล้วเรื่องขี้หมาล่ะคะขี้หมาดูอ๋อดูหลายเรื่องแล้วงั้นไม่ต้องดูแล้วค่ะพอละข้ามไปนะคะอ่ะฉะนั้นทางออกตรงนี้คือจ้าเอ๋และบายบายทีนี้ดิฉันก็ไปนั่งนึกว่าเอ๊ะถ้าสอนปฏิจจะแล้วจะให้ทุกท่านเอาไปใช้แล้วเป็นประโยชน์เนี่ยขอขยี้ตรงนี้อีกนิดได้ไหมคะตรงเนี้ยตรงเวทนาเนี่ยเวลาคุณมีเชื้ออะไรก็ตามแล้วมีผัสสะปุ๊บได้ยินได้เห็นได้ฟังได้กลิ่นได้สัมผัสได้ลิ้มรสได้รู้สึกอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยแล้วมันเกิดความรู้สึกคือเวทนาขึ้นคุณสังเกตไหมว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่มันแรงอะไอความรู้สึกนั้นมันจะอยู่กับคุณนานนะคะสมมุตินะในนี้ใครเคยผิดหวังความรักบ้างคะยกมือขึ้น
บางท่านอาจจะนอนมากแล้วช่วยจินตนาการย้อนกลับไปนิดนึงนะคะผิดหวังเล็กน้อยก็ได้ไม่ต้องเยอะนะคะคือที่ยกตัวอย่างเพราะดิฉันว่าเรื่องผิดหวังความรักมันเป็นสากลน่ะทุกคนต้องเคยมีประสบการณ์นี้ไม่มากก็น้อยเช่นคุณผู้ชายตอนสมัยอยู่ม.5เงี้ยเล็งสาวเอาไว้แล้วอีแค่ไม่กล้าจีบเนี่ยก็ผิดหวังแล้วป่ะอ่ะคุณก็จะสัมผัสความรู้สึกอันนั้นได้นะคะมันเป็นความรู้สึกที่แรงเพราะมันมีความปรารถนาที่แรงแล้วมันมีฮอร์โมนช่วยดรีฟอีกมันไปกันใหญ่นะคะความรู้สึกที่แรงตอนผิดหวังจากความรักนะย้อนกลับไปลองนึกถึงนะยิ่งถ้าโดนทิ้งเป็นแฟนกันแล้วโดนทิ้งแล้วมันแบบเรื่องมันน่าเศร้าใจเนี่ยคุณอยู่กับมันนานมั้ยนานไหนบอกเวทนาเกิดเวทนาดับไม่ดับเลยค่ะลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นนะคะเข้าส้วมกำลังถ่ายปูดปูดมันยังอยู่เลยนะคะคุณนะคะมันไม่ไปจากดิฉันเลยค่ะข้าวปลาไม่ได้กินเลยแบบจะตักเข้ามาก็ตลอดเวลาคุณรู้สึกยังไงเวลาที่คุณผิดหวังแล้วฟังเพลงเศร้าผิดหวังแล้วต้องฟังเพลงเศร้าเนาะใช่ไหมเปิดฟังเพลงพี่แอมเนี่ยมาอันดับหนึ่งเลยนะคะใช่เลยนะคะมันโดนจริงๆฟังแล้วมันแบบจี๊ดเข้าไปแล้วแบบทำไมถึงรู้ใจฉันขนาดนี้ฟังแล้วก็ร้องไห้ตกลงฟังแล้วแบบมันปิติเหรอฮะร้องไห้หรือฟังแล้วมันทุกข์ฟังแล้วทุกข์แล้วทำไมถึงเลือกที่จะทำให้ทุกข์อีกสงสัยตัวเองมากมีศัพท์คำหนึ่งพระพุทธเจ้าสอนคำว่านันทิค่ะคือความเพลินในอารมณ์ค่ะคนที่เพลินกับความเสียใจก็มีนะคะเวลาเราเสียอกเสียใจคุณก็เพลินในความเสียใจเขาเรียกว่าละเลงทุกข์อะค่ะคุณมันมีตัวนี้ตัวนันทิคือความเพลินความเพลินในความสุขก็มีถูกไหมคะประสบความสำเร็จเย้ฉลอง5วัน5คืนฉลองคืนเดียวก็พอแล้วป่ะไปทำเรื่องอื่นต่อเถอะนะคะแต่ไอ้4วันหลังจากนั้นน่ะคือมันยังเพลินอยู่ไงมันยังมีตัวนันทิคือความเพลินเพราะฉะนั้นให้รู้เลยนะคะว่าตัวเหล่านี้มันเป็นเครื่องขวางกั้นที่จะทำให้เราไม่เป็นอิสระจากความทุกข์เพราะถ้ามันมีมันผิดปกติไงมันไปเกินกว่าความเป็นจริงความสำเร็จความภูมิใจอุ้ยสำเร็จเย้เกิดขึ้นแล้วความภูมิใจมันก็ดับไงก็จบคำว่าจบนี่ไม่ได้แปลว่าเศร้าหมองนะจบคือมันจบของมันเรารับรู้แล้วก็จบไปทำเรื่องอื่นไม่ต้องไปยึดมันถูกไหมคะแต่ถ้าเราเก็บทุกเรื่องเก็บไว้ยึดไว้ยึดไว้โดยเฉพาะเรื่องไม่ดีเรื่องไม่ดีจะจำนานจำไม่หยุดเลยเอามันกลับขึ้นมาวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วรีพีทความรู้สึกนั้นเหมือนอย่างในจ่าเอ๋บ๊ายบายคลิปอันที่ว่าโดนไล่ออกได้ดูไหมคะผมไล่คุณออกหันไปเห็นกระจกผมไล่คุณออกหมาเกาหูผมไล่คุณออกคือไม่ว่าจะทำอะไรก็จะไล่คุณออกไล่คุณออกแล้วคิ้วก็จะขมวด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 เพราะว่าเราไม่รู้เท่าทันไงคะว่าเราจะมีตัวหนึ่งอยู่ข้างในใจเราคือมีนันทิคือมีความเพลิดเพลินกับการละเลงความรู้สึกค่ะซึ่งตัวเนี้ยคุณจะหลุดจากมันได้ถ้าคุณฝึกสมาธิแล้วจิตคุณมีกำลังคุณก็จะเห็นเลยว่าเฮ้ยนี่ฉันซ้ำ5รอบแล้วนะแทนที่จะรอผู้ชายด่าไงสมมติเวลาพูดกับแฟนทะเลาะกันน่ะสังเกตมั้ยผู้หญิงจะแบบฉันอยากจะอธิบายทำไมคุณทำอย่างนี้จบไปแล้วฮะรอบที่หนึ่งรอบที่สองอีผู้ชายก็เริ่มตาวิ้งรอบที่สามมันก็ฟังอยู่นะรอบที่สี่มันลุกขึ้นด่าเลยอะค่ะเพราะว่าคือคนฟังเขาจะรู้สึกว่าทำไมมันพูดซ้ำๆมาทำไมไม่หยุดนะแต่เราอะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราพูดซ้ำเรารู้สึกว่าเราอยากระบายเราอยากให้คุณรู้ถึงหัวใจของเราใช่ไหมคะอยากให้คุณนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็รับฟังคู่กรณีมันฟังไม่ได้หรอกค่ะคุณถ้าคุณอยากจะว่นเว้อแล้วให้มีคนฟังอ่ะคุณติดต่อดีแชทเข้ามาค่ะอ่ะแบ็กสเตจขึ้นดีแชทหน่อยค่ะ
บริการให้การปรึกษาด้วยการแชทกันทางไลน์ค่ะ free of charge โดยอาสาสมัครเสถียรธรรมสถานก็เริ่มต้นมาจากแก๊งคนที่เรียนปริญญาโทพุทธศาสนากับดิฉันนะคะก็คือแก๊งพวกที่เรียนสาวิกาศิกขาลัยแล้วตอนหลังก็มีอาสาสมัครอื่นๆแล้วตอนนี้เรากำลังเทรนอาสาสมัครที่จะมาให้บริการดีแชทเพิ่มขึ้นอีกล่าสุดนี่เท่าไหร่20-30คนแล้วอะนะคะแล้วก็จีบกรมสุขภาพจิตเอาไว้ว่าให้เขาส่งลูกค้าขออนุญาตเรียกว่าลูกค้าให้เขาส่งลูกค้าคือคนที่ขอคำปรึกษาไปที่สายด่วนสุขภาพจิตนะคะปีหนึ่งรับไม่ได้คือต้องปล่อยทิ้งไปนะคะเป็นแสนแสนเลยก็จะส่งมาดีแชทจะช่วยอันนี้ค่ะคุณ QR code อันนี้สแกนเก็บไว้ก็ได้นะฮะหรือไม่ก็เข้าไปที่ LINE แล้วก็พิมพ์ assign ddoc ขีดกลาง chat chatเป็นบริการให้การปรึกษาด้วยการเป็นเพื่อนแชทกับคุณแต่นัดล่วงหน้านะฮะเพราะว่าอาสาสมัครผู้นี้เขาก็ต้องทำมาหารับประทานนะคะคุณเขาไม่ได้ไปว่างมานั่งคลายทุกคุณเดี๋ยวนั้นอย่างเงี้ยนะคะอดทนทนหน่อยติดต่อเข้ามาขอนัดล่วงหน้าแล้วเดี๋ยวแอดมินก็จะจัดคิวให้คุณได้คุยครั้งละ45นาทีไม่รู้จักกันไม่เห็นหน้ากันไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆทั้งสิ้นขาอะไรนะคะมโนดังมากเลยมาถึงนี่เลยนะคะก็แอดเข้าไปก่อนแล้วถ้ามีปัญหาอะไรก็ค่อยนัดแต่อยากจะให้ช่วยกันนิดนึงค่ะช่วยบอกต่อได้ไหมอันนี้เป็นบริการฟรีจิตอาสาไม่เสียตังค์ไม่อะไรเลยทุกคนอีกคนมาทำก็อยากได้บุญนะคะมีความรู้สึกว่าถ้าเราช่วยให้เพื่อนมนุษย์คนหนึ่งคลายทุกข์ได้มันก็จะเราก็จะรู้สึกดีอะนะคะดิฉันขอโม้เรื่องดีแชทให้ฟังเรื่องหนึ่งแล้วกันคือดิฉันเป็นหนึ่งในอาสาสมัครดีแชทเป็นหนึ่งใน30คนที่จะแชทเวลาที่มีคนนัดเข้ามาแต่เนื่องจากว่าเรากำหนดกติกาเอาไว้ว่าต้องเป็น anonymous คือไม่เปิดเผยตัวตนเพราะฉะนั้นเวลาคนมาแชทคุณก็จะไม่รู้หรอกว่าคนที่คุยกับคุณนั้นเป็นใครยกเว้นว่าคุณรู้สึกว่าเรื่องที่คุณคุยเนี่ย45นาทีไม่จบอยากนัดต่อในครั้งต่อไปก็จะมีนะคะบางคนเขาก็ถามว่าพี่ชื่ออะไรครั้งหน้าจะได้รีเควสขอพี่ก็จะบอกชื่อนิคเนมของพี่ไปนะคะเขาก็นัดก็มีคนที่เคยนัดคุยกับดิฉันต่อเนื่องเนี่ยสถิติเยอะที่สุดคือ8ครั้งอะค่ะคุย2เดือนแต่ว่าเป็นเคสที่ประทับใจมากนะคะเพราะว่าน้องคนนั้นเนี่ยจากครั้งแรกคือคร่ำครวญเนาะคำครวนสเปะสปะขออนุญาตเคารพเขาด้วยการไม่บอกว่าเรื่องอะไรนะคะคำครวนไปเรื่อยๆเราก็ฟังเขาเพราะเราไม่ได้เป็นคู่กรณีไงเราก็เลยมีความสามารถไม่ใช่คำว่าอดทนนะมีความสามารถที่จะฟังเขาไปได้เรื่อยๆมันต่างกับมีความอดทนที่จะฟังเขานะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะทฤษฎีของการคาวซ์เซลลิ่งเนี่ยของการให้การปรึกษาเนี่ยคือเราจะฟังเขาโดยไม่ตัดสินฟังเขาด้วยหัวใจเห็นไหมปกติเสียงมาเราได้ยินนะคะแต่เราจะมีเรื่องของเราเป็นแบบเป็นเชื้อไว้อยู่พอฟังปุ๊บเราดึงเข้าไปเทียบเคียงกับไอ้เรื่องที่เป็นเชื้อเดิมของเราแล้วเราจะตัดสินเขาทันทียกตัวอย่างเช่นเกิน 50% ที่เข้ามาคือเรื่องความรักแล้วมีอยู่เรื่องนึงมันสุดๆแล้วคุณพี่คะอันนี้ขอรวบรวมสั้นๆหนูจะทำยังไงดีคะคือหนูมีแฟนอยู่ด้วยกันละค่ะอยู่ด้วยกันแล้วไม่ได้แต่งงานหรอกก็สามีละค่ะอยู่บ้านเดียวกันนะคะเขาก็ไม่มีอาชีพอะไรที่มั่นคงเลยหนูก็หาเงินได้เยอะมากเลยหนูก็ต้องให้เงินเขาใช้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เมากลับมาแล้วเขาก็ทุบตีหนูค่ะคือมันหนักขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะหนูกลัวว่าหนูจะตายในวันข้างหน้าเพราะหนูโดนแรงมากเลยแล้วหนูก็จับได้ว่าเขาก็มีผู้หญิงคนอื่นด้วยอะค่ะพี่ดิฉันก็ฟังแล้วหาเงินเลี้ยงผัวโดนตบมันมีคนอื่นคำถามคือหนูเลิกไม่ได้อะค่ะพี่หนูจะทำยังไงเป็นเราฟังเราก็จะบอกว่าคบต่อทำไมวะนะคะอย่างนี้เลยมันเลิกสิวะเนี่ยถ้าคุณไปเป็นเพื่อนอะเพื่อนก็ต้องบอกเฮ้ยแกโง่หรือเปล่าทำไมแกอยู่กับเขา no แต่เราเป็นผู้ให้การปรึกษาเขาเซเลอร์นะคะเราได้รับการสั่งสอนมาว่าอย่าตัดสินเราก็เปิดใจกว้างๆแล้วฟังดิฉันก็จะได้ยินสิ่งที่เขาไม่ได้พูดไม่ใช่ดิฉันหรอกคุณทุกคนเลยถ้าคุณฝึกคุณจะได้ยิน
อุ๊ยคุณแม่เหรอคะมาแล้วหนูโม้ต่ออีก2นาทีนะคะได้ยินสิ่งที่เขาไม่ได้พูดว่าเขามีความเจ็บปวดกับการที่ต้องสูญเสียแม้ว่าผู้ชายคนนั้นมันจะแย่ที่สุดแต่มันก็ยังมีอยู่ไงแต่การไม่มีเลยเนี่ยมันไม่พร้อมอะค่ะเนี่ยพอเราอยู่ตรงนั้นก็ค่อยๆ คุยกับเขาไปเรื่อยๆสะท้อนความคิดเขาจนสุดท้ายผู้หญิงคนนี้พูดเองนะคะว่ามานั่งคิดข้อดีข้อเสียของการอยู่กับผู้ชายคนนี้ข้อดีของการมีผู้ชายคนนี้อยู่กับข้อเสียของการมีผู้ชายคนนี้อยู่ข้อเสียเยอะมากเลยอะค่ะถูกทุกข้อเลยอะค่ะข้อดีมีข้อเดียวอะค่ะคือยังมีมันอยู่อะค่ะมีข้อเดียวอะค่ะแล้วก็เลยกลับมาว่าแล้วคุณคิดว่าคุณควรจะเลือกแบบไหนคำตอบคือควรจะเลิกควรจะเลือกเลิกเขาและอะไรทำให้คุณไม่กล้าเลิกเขาก็คือไม่พร้อมที่จะเสียเขาไปไม่พร้อมที่จะอยู่คนเดียวไม่มั่นใจที่จะอยู่คนเดียวพอเขาเห็นตรงเนี้ยเขาก็บอกว่าเขารู้แล้วว่าเขาไม่ได้ต้องการผู้ชายคนนั้นแต่เขาแค่ไม่ต้องการความรู้สึกหวงเหวงถ้าเขากล้าที่จะเผชิญความรู้สึกหวงเหวงเพราะเอามาเทียบกับการโดนตบแต่ละครั้งโดนเอาเงินไปโดนหักหลังเนี่ยเขาว่าเขาอยู่หวงเหวงเขาน่าจะโอเคกว่านะเขาก็หายไปนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างว่าบริการดีแชทก็จะเป็นเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีสติขึ้นแล้วคุณก็จะหาคำตอบได้ด้วยตัวเองแต่ถ้าคุณมีสติได้ด้วยตัวเองจากการปฏิบัติคุณก็จะตัดวงจรปฏิจจสมุปบาทได้เองก่อนที่มันจะลุกลามกลายเป็นปัญหาชีวิตที่ยืดเยื้อนะคะแต่ถ้าตัดไม่ได้ก็ใช้บริการนี้ได้นะคะงั้นเราก็จะกลับมาที่คุณแม่สรรสนีนะคะธรรมะสวัสดีค่ะคุณแม่สนุกไหมคะคุณแม่หน้าดำมากเลยอะค่ะคุณแม่ไปตากแดดมาอะไรขนาดนั้นคะขนาดนี้ล่ะลูกใจไม่ดำก็ที่นู่นก็อากาศโล่งโปร่งนะคะแดดเป็นแดดเลยล่ะที่นั่นแดดเป็นแดดก็ต้องบอกว่านั่งฟังปฏิจจสมุปบาทซีรีส์อุชอบประกาคุณแม่ก็ขำๆนะคะคือขำในที่นี้คืออุเขาเรียนปริญญาโทในหลักสูตรของปริญญาโทในสาวิกาสิกขาลัยทุกคนต้องเรียนปฏิจจสมุปบาท3หน่วยกิจคือต้องสังเกตจนกระทั่งการปฏิบัติเนี่ยมันก้าวหน้าคำว่าก้าวหน้าก็คือว่ามันต้องเห็นถึงความคลายคืนของความรู้สึกคือแม่ต่อเลยที่จริงความรู้สึกเนี่ยมันมีกันทุกคนความรู้สึกไม่มีวรรณะไม่มีเพศไม่มีวัยไม่มีชนชั้นวรรณะเพศไม่มีศาสนาด้วยนะเช่นถ้าถูกนินทามก็โกรธเหมือนกันหมดแหละจริงไหมถ้ามีใครมาปนเปื้อนกิเลสเรามันก็ชอบแหละใช่ไหมทีนี้พอมันรู้สึกไอ้ชอบหรือชังหรือเฉยเนี่ยการปฏิบัติก็คือการหยุดแล้วดูมันไม่ใช่หนีจากมันคือการหยุดแล้วเฝ้าสังเกตมันยังมีสติหนึ่งลมหายใจเห็นความชอบหนึ่งลมหายใจนั้นความชอบคลายคืนแค่นี้เองเลยอันนี้เรียกว่าลัดนิ้วมือเลยถ้าเราฝึกเจริญสติเร็วจนถึงขนาดที่เรียกว่าเหมือนเห็นสายฟ้าแลบแล้วปึ้งถอนได้อย่างเงี้ยแบบนี้เลยการปฏิบัติจึงการทำทุกอย่างให้สม่ำเสมอและมีกำลังพอที่จะทำให้สิ่งนั้นเนี่ยมันเห็นอย่างที่มันเป็นเขาเรียกว่าเห็นชอบไม่ได้ผ่านสัญญาความจำได้หมายรู้ทางสมองด้วยนะลึกเข้าไปเช่นหาให้เจอว่าถูกผู้ชายตีกับหวงเหวงใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยทั้งคู่เนี่ยเรียกว่าถูกแต่เลือกเอาทุกไหนที่มันรู้สึกกับตัวเองน้อยหน่อยคือมันก็ทุกหมดละลูกเออชีวิตมันก็ทุกแหละทุกขังทุกขังแปลว่าอะไรลูกแปลว่าทนอยู่ได้ยากชอบก็ทนอยู่ได้ยากชังก็ทนอยู่ได้ยากเฉยเฉยก็ทนอยู่ได้ยากพอมันเข้าใจคำว่าทุกขังมันทนอยู่ได้ยากเนี่ยมันเข้าไปถึงความไม่เข้าไปครอบครองมันเห็นความจางคลายมันจึงไม่เข้าไปเหมือนเราคิดว่าเราเป็นอย่างนี้โดยอัตโนมัติจริงๆไม่ใช่เ
เราฝึกได้เราฝึกหยุดมาได้หยุดแล้วดูเห็นแล้วไม่เป็นเนี่ยแหละปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพรรษาเนี่ยเห็นนะเห็นเสียใจแต่ไม่สะอึกสะอื้นไม่ไปวนว่าทำไมถึงทำกับฉันได้อันนี้ซีรีส์ชอบประกาศครับทำไมถึงทำกับฉันได้คือจริงๆแล้วคุณแม่ว่าตอนนี้มนุษย์ทุกคนเนี่ยถ้าฝึกที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อถอนอวิชชาได้นะมันเป็นยุคที่มันจะบรรลุธรรมได้มากยุคหนึ่งทีเดียวนะลูกโควิดนี่มันก็เตือนเรามากเลยเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยไอ้ที่ดำเนี่ยถ้าถามว่าอยากดำไหมก็ไม่อยากดำหรอกเอาจริงไหมใครอยากดำโอ้มีคนมาเห็นคุณแม่ถอดเสื้อเหมือนชุดว่ายน้ำเลยอ่ะจ้าคือข้างหลังคุณแม่เนี่ยมันเป็นเสื้อข้างในเลยอ่ะเพราะว่าไอ้เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันมันไม่ใช่เป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่ UV มันไม่ UV หมดละไม่เหลือหรอกแต่คุณแม่ยอมรับมันได้ไงคุณแม่ก็เลยไม่ทุกข์กับมันดำเนี่ยฝ้าขึ้นก็ใครเห็นก็บอกโอ้โหมันดำแต่ไม่ทุกข์ดำที่กายแต่เข้าใจที่จิตเข้าใจเพราะว่าที่นู่นไม่ได้มีอะไรอย่างที่นี่เลยนะลูกฝนตกก็เปียกเมื่อวานปลูกต้นเบาบาบอยู่ต้นหนึ่งก็เห็นอยู่ใช่ไหมใบก็ไม่มีเลยนะไม่ค่อยกล้าเอาใครออกมากลางแดดแล้วคุณแม่ยืนอยู่คนเดียวเธอก็เห็นอยู่คุณแม่บอกทุกคนพอยกสถูปป่าเสร็จอัญเชิญพระพุทธรูปแขกคุณแม่ต้อนเข้าในที่ร่มซึ่งก็ร่มแบบประมาณลมพัดก็เย็นฝนตกก็รั่วนึกออกไหมฮะแสงก็ลอดไปเหมือนอยู่ในดิสโกเทคแวบวับแวบวับอย่างนี้เลยแล้วกลางคืนเวลานอนนะไอ้จิ้งหรีดมันก็จิ๊บไอ้นี่ก็แวบวับมากับภูเขาโอ้มันเหมือนอยู่ในแบบไลท์แอนด์ซาวด์อะไรประมาณนั้นนะแต่หลับลึกๆ4 ชั่วโมงสดเดินจงกรมเบาก็เดี๋ยวจะมีแคมปัสจากที่นี่แล้วอยู่สบายมีธรรมาสมแล้วเราไปอยู่ที่นู่นกันมันเป็นอะไรที่แบบมันต้องขอบคุณคนที่เขาบริจาคเพราะว่ามันทำให้คุณแม่เห็นเลยว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดมันคมเสมอเลยธรรมะมันคมก็เพราะว่าให้มันปิดที่นี่อ่ะเขาให้ปิดที่นี่น่ะที่นู่นมันถึงได้เขียวพึบนั่นแหละน่ะอันนั้นล่าสุดนะเอารูปสุดท้ายที่เห็นเลยคือเมื่อวานเนี่ยรูปเนี่ยเธอไม่เกินอีกเนี่ยฤดูฝนเนี่ยคุณแม่เขียวหมดแล้วนะแล้วก็ต้องขอบคุณคนที่นู่นที่ทำงานหนักเนี่ยตอนนี้เขาทำอะไรก็รู้ไหมเขาไม่ได้มานั่งฟังปฏิจจสมุปบาทนะที่นู่นน่ะไม่ชี90คนเนี่ยรดน้ำต้นไม้ก่อนคุณแม่ใส่บาทมาอยู่ 3-4 ครอบครัวมาโอ้โหที่นี่โอ้โหไม่ชีเดินสั้นนิดเดียวคนนั่งใส่ยาวแยะของคุณแม่น่ะมีคุณแม่คนเดียวใส่แล้วก็มีคนมีพี่ติ๋งอีกสัก 3-4 โต๊ะเพราะฉะนั้นในบาทเนี่ยมีข้าวช้อนเล็กๆช้อนเดียวในบาทของแม่ชีที่นั่นแต่มีความเข้าใจไม่มีความรู้สึกอึดอัดใจเนี่ยดูค่ะเขาก็ไม่ได้ให้อะไรคุณแม่เยอะหรอกค่ะขุงข้าวร้อนๆคุณแม่ก็เห็นว่าถ้าคุณแม่อุ้มแล้วร้อนตักเยอะลูกสาวก็ร้อนก็ตักนิดเดียวมีเหตุผลเห็นไหมคะมีเหตุผลจะไปไม่ให้ชี้อี้จะอั้นทำไมฉันพังพร้อมขนาดนี้ไม่เข้าใจถ้าเราถือยังร้อนเราตักให้เขาเยอะก็ร้อนเพราะฉันเพราะเราเข้าใจเราจึงจัดการสิ่งที่เรามีอยู่นั้นอย่างไม่ทุกข์ก็ได้จะทุกข์ก็ได้ไม่ทุกข์ก็ได้เพราะเราต้องฝึกพรรษานี้เห็นชอบไว้วันนี้เป็นวันแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรความเห็นชอบเป็นอย่างไรเล่าแสดงไว้ในบทนี้เลยในบทธรรมจักรสุดตรงไม่ใช่ทางปนเปอร์กับสิ่งที่เรียกว่าสุขก็ไม่ใช่ทรมานกับสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็ไม่ใช่ให้เห็นว่าทั้งชอบทั้งชังเป็นอนิจจังแปลว่าอะไร
แปลว่าต้องเห็นสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงทนอยู่ได้ยากและไม่มีเนี่ยอนัตตาคือไม่มีชั้นเข้าไปครอบครองมันอ่ะมันไม่มีชอบของชั้นชังของชั้นนะลูกงั้นมันจะมีผู้ชายของชั้นได้ไงใช่ไหมเพราะว่ามันมีชั้นมันก็มีของชั้นพอมันมีชั้นมันก็มีเธอใช่ไหมเห็นไหมลูกว่ามันสมองมันพัฒนาการไปตามอะไรตามความคุ้นชินกินอาหารอร่อยก็บอกว่าตัวเองชอบสิ่งนี้ลองไม่มีสิ่งนี้แล้วไม่อร่อยดูสักสองสามวันเราอาจจะพูดใหม่ก็ได้ว่าเราก็ชอบสิ่งนั้นด้วยเห็นไหมคะพอไหวไหมลูกพรรษาเนี่ยนะสนุกสนุกกับการตามดูเวทนาเวทนาเป็นจิตตสังขารเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเมื่อใดที่มีจิตเมื่อมีตากระทบรูปมันไปรู้สึกที่จิตลิ้นกระทบรสมันตัดสินด้วยใจยิ่งมันคุ้นเคยมันก็จะลำเอียงมันก็มีใจที่เป็นอคติลำเอียงว่าอย่างนี้เรียกว่าสวยอย่างนี้ฉันเรียกว่าสวยแปลว่าฉันชอบอย่างนี้เรียกว่าไม่สวยก็ไม่ชอบมันก็แค่นี้จริงๆแล้วไอ้ความรู้สึกที่ใจที่เรียกว่าเวทนาเนี่ยมันจางคลายอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องวิ่งทัดๆๆๆไปหาไอ้สิ่งที่ชอบหรอกหยุดแล้วดูสาธุให้ตัวเองดูอินเข้าใจแสดงว่าชอบปากกาอินโทรเข้ามาดีมากเวอร์ใช่ไหมคุณพ่อเป็นไงบ้างโอเคไหมใจโอเคไหมดีค่ะคือช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แม้กระทั่งเจอการจากพรากนะไม่มีใครหรอกที่จะเลี่ยง 2-3 เรื่องนี้1เกิดแก่เจ็บตายและจากพรากถ้าเราเรียนปฏิจจสมุปบาทเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้อย่างที่มันเป็นไม่ถ้าเรายังไม่ได้อยู่ในขั้นที่เจอการจากพรากแต่เราเนี่ยเข้าใจปฏิจจสมุปบาทดีเราจะใช้เวลาของเราที่เหลือน่ะยังไม่ทุรนทุรายเจอกันทุกคนจากพรากไม่จากเป็นก็จากตายแต่มันไม่ทุรนทุรายมันไม่ตายทั้งเป็นเพราะมันเข้าใจปฏิจจสมุปบาทคือกระแสที่อาศัยกันและกันจะเกิดขึ้นเพียงขณะลัดนิ้วมือเหมือนสายฟ้าแลบทุกอย่างมันไปถึงทุกข์แล้วภพชาติแห่งทุกข์ทำไมภพชาติแห่งทุกข์มันเกิดได้ก็เพราะมันเพลินในเวทนาเพราะฉะนั้นเมื่อมาฝึกปฏิบัติก็ต้องรู้เลยว่ารู้ลมหายใจเฝ้าดูความรู้สึกดูนะ1ลมหายใจเข้ามีสติรู้เห็นความรู้สึกปรากฏขึ้นรู้เห็นความรู้สึกนั้นคลายคืนรู้จบจากภาคก็ไม่ทุกข์เนี่ยคุณแม่ทำให้เห็นแลบแบบเร็วเมื่อเช้านี้คุณแม่ก็กำลังช่างใจว่าเอ๊ะจะไปหาหมอหรือว่าจะมาที่นี่นะมันก็ต้องดูความเป็นจริงว่าเพราะว่าตามันไปใส่ยาผิดอ่ะคือเนี่ยอักษรเป็นปฏิมันก็มียาวางอยู่3ขวดอย่างเงี้ยไซส์เดียวกันเลยลูกแล้วคุณแม่ก็ไม่มีแว่นเพราะว่าตอนที่ขึ้นไปตอนที่จะยกพระพุทธเชียงจริงรามก็ให้เบรกไปฉี่ก็ไม่มีใครติดตามก็ขึ้นไปฉี่เสร็จก็ตามันแห้งอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะอันนี้เพื่อถอดบทเรียนตามันแห้งแต่ไม่เพราะฉะนั้นมันมีคุ้นชินว่ายาหยอดตามันวางตรงนี้แต่มันมีอีก2ชนิดที่ไม่ใช่ยาหยอดตาแล้วไซส์ขนาดมันเหมือนกันอันนี้ก็ต้องระวังคนแก่อย่าไปว่าคุณแม่ก็รีบมันคือยากดอย่างนึงแล้วคุณแม่ก็หยิบขึ้นมาไม่ได้หยิบอย่างแล้วก็ใส่ในขณะจิตตอนนั้นก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะถ้าไม่ใช่แล้วมันจะเป็นอะไรประโยชน์ไปแล้วไงโอ้โหคนถึงมือจากสุแพทย์โดยด่วนนะเจ้าคะก็เนี่ยนัดละเดี๋ยวต้องไปละเข้าใจว่าเดี๋ยวรัตน์เนี่ยมาเนี่ยมาหาหมอด้วยกับเมื่อวานนี้ก็มันเริ่มบวมอักเสบมันเริ่มกัดเข้าไปที่แต่ท่านล้างน้ำเปล่าแล้วใช่ไหมคะล้างแล้วและเมื่อวานนี้ต้องไปเพราะมันบวมเพราะเขาขับรถไปกรุงเทพโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินแต่มันต้องไปไกลไงเดี๋ยวถ้าออกจากนี่ไปนู่นอีกมันต้องบวกเข้าไปอีกจาก2ชั่วโมงเป็น3ชั่วโมงเป็น4ชั่วโมงแล้วกลับอีกชั่วโมงไม่ไหวก็เลยเดี๋ยวแวะอีก
อีกโรงพยาบาลหนึ่งที่นี่แต่เมื่อวานเนี่ยต้องไปก็ต้องไปนอนให้เขาเอาน้ำเกลือเทออกไป2ถุงข้างละถุงจนกระทั่งเยื่อมันก็แต่มันยังระคายเคืองนี่พูดจริงนะที่มองไปเนี่ยผ้าอยู่เนี่ยแล้วนี่ก็ไม่ได้เอาแว่นจริงมาก็นี่แว่นชั่วคราวก็ถ้าใส่ก็มันก็จะแบบเบอร์เข้าเบอร์ออกก็เอาใจแล้วกันเพื่ออะไรเพื่อสอนให้รู้ว่าเวลาที่มันรีบๆอ่ะมันมักจะเกิดสองอย่างคือแตะเข้าโกเลยกับพลาดจริงจำว่าแล้วคุณแม่ก็ได้บทเรียนแม้วันที่จะต้องดวงตาเห็นธรรมเลยหยิบยาหยอดตาผิดอันนี้นะสมองมันจะจำแต่จิตมันจบแล้วเนี่ยนี่อันนี้ให้เห็นสมองมันจะจำได้ไหมรู้ว่าอย่าวางยาติดกันอย่างนี้ให้คนแก่ที่ไม่มีแว่นอันนี้เขาไม่ได้ผิดนะตัวคุณแม่เองอะแล้วต้องทำสีสันแตกต่างหรือไม่ขนาดคนละเรื่องไปเลยดีมันไม่เป็นกาวหยอดไปตาปิดเรียบร้อยเลยเก๋มากเลยอ่ะถ้าไม่ชี้สันนิสอนปฏิจจสมบัติแต่ตาไปเงี้ยบอกไม่ถูกว่าจะเอาอะไรไปสอนลูกศิษย์เลยอันนี้พอมันหยอดไปพอมันโอ้โหมันแสบแล้วนะคุณแม่ก็เอาน้ำขยิบปุ๊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 บแต่ว่าที่นู่นลมมันแรงไงถ้ามันพักเลยแล้วไปหาหมอเลยมันคงจบแต่ว่ามันทนอ่ะออกมายกองค์ดำก็พวกเธอก็ดูใช่ไหมแล้วองค์ดำก็โอ้โหสักขนาดนั้นคือหมายความว่าที่นู่นจะมีธรรมะอยู่อย่างนึงที่คุณแม่อยากจะบอกว่าธรรมะมันศักดิ์สิทธิ์จริงๆคือทุกอย่างมันจะถูกเรียงไปมันยิ่งกว่างดงามแล้วคุณแม่ว่ามันงอกงามอ่ะคือจริงๆถ้าเราทำอะไรแล้วเราชอบสวยมันก็จะเป็นสวยงามจากความสวยงามเห็นความสวยงามมันเสื่อมได้มันก็ขึ้นเป็นความงดงามพอมันเข้าใจถึงระดับเนี้ยมันไปงอกงามแล้วลูกมันมีความงามอยู่3อย่างในสติที่เราฝึกมาเนี่ยก็คงอยู่ที่ตรงนี้เป็นการถาวรแล้วเพราะเนื่องจากว่าเดินทางเยอะแล้วมาอยู่ทางด้านหน้าเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีพื้นที่ที่จะสวดมนต์อะไรต่ออะไรพอยกปุ๊บเขาก็สวดมนต์เลยเมื่อวานนี้คุณแม่อยากให้ทุกคนไปนะไม่ได้ไปในฐานะของอคันธุกะไปในฐานะของผู้ร่วมสร้างเลยสตางค์วันละ10บาทที่หนูเขียนหล่อพระอริยธารานั่นหนูรับดอกบัวไปขอขมาแม่เนี่ยมีความหมายมากนะลูกเริ่มที่1ไปขอขมาแม่ก่อนพรรษาเนี่ยดอกบัวที่ได้ไปวันละ10บาทเพื่อสร้างอุปนิสัยตามส่งว่าฝึกให้คนอื่นทุกวันไม่ใช่เก็บแล้วเดี๋ยวฉันจะรอโทรศัพท์มือถือใหม่นี่เปิดกระปุกมาอันนั้นมันก็ยังเห็นแก่ตัวจริงมั้ยแต่อย่ากินทิ้งขว้างอย่ากินทิ้งขว้างเนี่ยกินกาแฟคำทิ้งคำก็พยายามใช้ทุกอย่างที่มันไม่ทิ้งขว้างเพราะว่าตอนนี้มันต้องสุขเมื่อสร้างมากกว่าสุขเมื่อเสพโควิดมามันต้องเตือนให้พวกเรารู้ได้ว่าสุขง่ายใช้น้อยแปลว่าอะไรคำว่าสุขง่ายใช้น้อยและสุขเมื่อสร้างไม่ได้หมายความว่าเราให้คนอื่นไม่ได้คุณแม่ยังให้อยู่สุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและต้องสุขเมื่อให้ซึ่งสามสุขเนี่ยเราเรียกว่าสุขเศรษฐกิจพอเพียงเราต้องขยับเราต้องช่วยเราต้องให้พอคนบอกว่าโอ้คุณแม่คนอื่นเขาจะตายกันอยู่แล้วคุณแม่ทำจังคุณแม่มีสามสุขนะที่ทำอ่ะสุขง่ายใช้น้อยห้องน้ำเพิ่งเสร็จเมื่อวานเนี่ยไปเนี่ยยังพูดกันขำๆว่าไม่เป็นไรแม่ชีบวชใหม่ที่นี่90เดี๋ยวถ้าเผื่อห้องน้ำมันยังไม่เสร็จเดี๋ยวจะเช่ารถคนไม่ชีไปลอยน้ำเพชรอาบน้ำเสร็จขึ้นมันมีทางออกตรงนั้นแล้วลูกอย่าไปยอมจำนนอย่าไปกลัวแล้วคุณแม่ก็เตรียมแล้วนะเอาเลยรถตู้กี่คันเอาเสื้อผ้าไปหย่อนที่น้ำเพชรเพราะมันอยู่ใกล้เขื่อนไปขออาบน้ำเสร็จเปลี่ยนเสื้อผ้ากลับก็พอดีมีห้องน้ำคือน้ำเพชรไงเห็นไหมถ้ามันแก้ปัญหาเป็นมันกลัวไหมโควิดมาเพื่อให้แก้ปัญหาเป็นเข้าใจไหมจ๊ะไม่ใช่หนีนี่มาปฏิบัติกันเยอะๆนี่หนีมาเปล่าเนี่ยปฏิบัติธรรมไม่ใช่การหนีปฏิบัติธรรมคือการหยุดแล้วดูแล้วเห็นความคลายคืนของความรู้สึกพอไม่แก้ปัญหาตามอารมณ์และความรู้สึกปัญหาจะเป็นปัญญาปัญหาจะเป็นความสักเซสปัญหาจะเป็นความสำเร็จศักดิ์สิทธิ์มาจากคำว่าสักเซสโควิดมาให้ชีวิตสักเซสเข้าใจไหมดูท่าทางจะบรรลุนะ
อาโสดาบันแล้วก็อาโสดาบันวันนี้เป็นวันโสดาบันปรากฏวันแรกคือท่านอัญญาโกฏฐัญญะอัญญาโกฏฐัญญะเธอรู้แล้วหนอเนี่ยคุณแม่ก็เห็นเขาสองภาพมาด้วยคือคุณแม่อยากจะให้กำลังใจว่าตอนที่ไปอยู่ที่นู่นนะมันจะไม่เขียวหรอกเพราะว่ามันไม่มีน้ำมันเป็นที่เขาเรียกว่าเงาของฝนฝนตกรอบหมดเลยนะลูกเหมือนสโนว์แรกๆอ่ะเคยเห็นสโนว์แรกๆไหมพิ้วๆยืนอยู่ไม่เปียกแต่เย็นแบบลมพัดมาเย็นๆแต่ไม่เปียกลูกที่นั่นน่ะเข้าใจไหมฝนมันบางมากเลยก็อยู่รายรอบเราอยู่รายรอบเรานะเนี่ยวันก่อนที่วันจะบวชเนี่ยฝนก็ตกรายรอบสุดท้ายเลยคือปลูกต้นไม้ตายหมดทำไงดีเธอดูสิข้างหลังไม่ชีเป็นน้ำหมดเลยเห็นไหมปีเดียวนะปีเดียวและอันเนี้ยภายใน21วันตั้งโจทย์เลยคุณแม่เอาพระอริยธาราเป็นตัวกำหนดเลย21วันมหัศจรรย์ชีวิต21ปางแล้วนับไปเลย21วันก่อนที่จะถึงวันอสรหะคือวันบวชถึงวันที่4เนี่ยแล้วคุณแม่ทำสิ่งนี้โดยมีความรักของลูกศิษย์ลูกหามากมายที่ยังสุขง่ายใช้น้อยทุกคนลำบากหมดค่ะสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้สตูปะเนี่ยขาดเพราะพายุในวันที่ลมแรงสุดท้ายขาดก็เพื่อให้เราได้ยกใหม่วันนี้ถ้าเราไปพูดว่าทำไมถึงขาดฉันมีบุญสักขนาดนี้ทำไมต้องมีพายุแล้วก็หล่นร่วงระบาดตึ้งในวันที่คุณแม่ก็มาสอนที่เนี่ยกลับไปตอนเช้ายังหลังล้าสวยงามกลับไปฝึกไม่จึกมันเป็นอย่างเงี้ยมันต้องฝึกให้เข้มแข็งอยู่ก็ปกติจากก็ปกติก็มีสถูปอยู่ก็เรียกว่ายังไม่จากภาคพอพายุมาฟึบก็เรียกว่าจากภาคต้องเป็นปกติพอมันเป็นปกติอย่างเงี้ยมันก็จะหาทางในที่สุดเราก็พบว่าอ้อเขาจากไปเพื่อให้เรามีใหม่ได้ต่อซีรีส์ของอุ๊นะฮะอีผู้ชายคนเดียวถ้ามันนอนติดเตียงจะเป็นยังไงแกเป็นภาระสิคำมันใหม่อุ๊มันแสดงทำผู้ชายถ้าไม่ย้ายเขาไปไหนเขานอนติดเตียงโอ้ว้าเอาไหมไม่เอาไม่เอาบิดซ้ายบิดขวาโอ้ไม่เอาหนักเออให้มันจากไปเถอะจะได้มีใหม่จบของเก่าไม่ไปของใหม่เข้าไม่ได้ใช่ไหมคะจากไปเพื่อเรามีที่ว่างชักเริ่มคึกคักโอ้ชักเริ่มแต่เดี๋ยวนี้ผู้หญิงร้ายกว่าผู้ชายนะผู้หญิงนะของเก่าก็ไม่จากแถมยังคบชู้สู่ชายเยอะแยะไปหมดหนักอึ้งและไร้แก่นสารไม่ได้นรกอาหารเป็นผู้ชายมันกลัวเราไปหมดแล้วเราพูดกันอย่างเงี้ยนี่เธอต้องรู้กิเลสนี่นะมันมักจะมีอำนาจในความเขาเรียกว่าคือกิเลสมันเป็นเรื่องไม่ดีอยู่แล้วแหละวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้บอกนี่นะเจ้าตัณหาเรารู้จักเจ้าแล้วนะเจ้าทำเรือนให้ทุกข์ให้เราไม่ได้ละคือในวันที่พระองค์เห็นปฏิจจสมุปบาทนะพระองค์เห็นตัณหานี่เนี่ยเหมือนชี้ไปเลยเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยแตะเราไม่ได้ความอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นเนี่ยมันแตะเราไม่ได้เราเห็นความอยากมีไว้ให้เห็นแต่ไม่มีไว้ให้คุกคีเพราะฉะนั้นถ้าจะตัดรากของความอยากต้องเห็นความรู้สึกเกิดดับฉับพลันเห็นสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาเช่นเห็นความชอบเกิดขึ้นเป็นธรรมดาความชอบดับไปเป็นธรรมดาเห็นความไม่ชอบเกิดขึ้นเป็นธรรมดาความไม่ชอบนี่ดับไปเป็นธรรมดาเห็นชอบชังไปอนิจจังเรียกว่าเห็นธรรมอัญญาโกฏฐัญญะเธอรู้แล้วหนอในวันอสารหบูชาคือเห็นสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาและดับไปเป็นธรรมดาเมื่อไหร่ดวงตาเห็นธรรมอธิษฐานจิตอย่างนี้เห็นความรู้สึกเกิดดับเป็นธรรมดาเป็นปกติอย่าไปคลุกคลีกับความชอบและปนเปื้ออีกนิดอีกนิดอีกนิดเธอก็จะเหมือนอะไรแมลงปีกอ่อน
ขอนิดหนึ่งมันไปทั้งหมดเลยเพราะแมลงปีกอ่อนมันบินไม่แข็งแรงพอเธอโฉบเข้าไปในน้ำผึ้งหยดเดียวปึ้งเธอขึ้นไม่ได้ดังนั้นผู้ชายเนี่ยอย่ามาพูดนะไปรักใครเขาไม่ถูกต้องโดยสุนทรธรรมอีกนิดห้ามพูดโดยเด็ดขาดเพราะมึงเสร็จแน่เพราะกิเลสมันพาไปเช่นอีกนิดหนึ่งนิดหนึ่งเสร็จเพราะอีกนิดนี่แหละเข้าใจไหมเธออยากถูกทิ้งหรือเธอทิ้งเขาก่อนดีตอบแต่ความจริงไม่ได้ทำไม่เป็นพวกเธออะชักสะพานหนีไม่เป็นแค่เขาดีหน่อยเขาใส่น้ำหอมกลิ่นที่เธอชอบนิดนึงเธอก็คิดเสร็จแล้วว่าเขามีเสน่ห์คิดเองเขาพาเราไปกินอะไรที่เขารู้สึกว่าเขารู้จุดอ่อนเรานะไอ้ผู้หญิงซื่อบื้อทั้งหลายฟังว่าเขาจะรู้จุดอ่อนเราแล้วเขารู้เธอชอบอะไรเขาพาไปที่ชอบนั่นแหละแป๊บเดียวเธอเสร็จรู้ใจไม่รู้จะสอนไงฉันจะทำคอร์สรู้ใจตกลงรู้ใจหรือได้ไปที่ชอบที่ชอบคะธรรมะมันก็ร่าเริงอย่างนี้แหละเวลาที่เราเห็นใครสักคนหนึ่งเขามองเราก็ให้ความเอ็นดูหรือเกื้อกูลเนี่ยให้เรามองไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าเป็นอะไรที่มันผิดศีลผิดธรรมนะเรื่องความรักเนี่ยพระองค์สอนอย่างเดียวเลยคือต้องชักสะพานหนีเธอเอาคำสอนของมหาบุรุษที่ไม่โกหกเราไปใช้บ้างก็ได้นะถ้าไม่ถูกศีลเพราะเธอกำลังถ้าเป็นเรื่องเมตตานะสมมติถ้าเป็นเรื่องความโกรธนะก็ยังต้องมีเมตตายังต้องเข้าไปใช่ไหมโกรธใช่ไหมคุณแม่โกรธคนนี้คุณแม่ต้องมีเมตตาต้องเข้าไปแต่ถ้าคนนี้เป็นของคนอื่นแล้วเรารู้ว่าถ้าเราเข้าไปเมตตาเนี่ยเราจะเสร็จเขาใช่ไหมต้องชักสะพานเข้าใจป่ะถามได้ไหมครับได้ถามแทนนะคะมันไม่อยากอะค่ะมันยังอยากทอดสะพานต่อค่ะวงจรปฏิจจสมุปบาทในฝ่ายของทุกเกิดจะหมุนติ้วเลยมันเกิดดับเหมือนสายฟ้าแลบเลยปุ๊บอย่างนี้เลยค่ะเหมือนแอปเปิลตกลงมาเนี่ยไปถึงเจ็บแล้วแตกแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือเราหยุดอยากไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราสำคัญตัวผิดความรู้สึกเป็นแค่ความรู้สึกไม่ใช่ความรู้สึกของฉันเห็นไหมเห็นลึกๆลงไปก่อนมันก็แค่ความรู้สึกแต่มันไม่มีชั้นของฉันเมื่อไหร่เธอจะเห็นแค่ความรู้สึกเกิดดับเพราะเธอยังกินอะไรอร่อยได้เธอยังแต่งตัวสวยได้แต่เธองอกงามข้างในไว้ในความสวยของเธอไม่ใช่เพื่อล่อคนอื่นแต่เพื่อการพิจารณาการละวางความเป็นของฉันเสถียรสวยไหมสวยแต่ของฉันไหมไม่เลยภูเขาโพธิสัตว์สวยไหมสวยต้นเบาบาบนั้นมันงอกงามต่อไปแต่ของคุณแม่ไหมไม่ลูกศิษย์ปลูกให้คุณแม่แต่ของคุณแม่ไหมไม่แล้วใครปลูกต้นไม้นั้นเป็นของคนนั้นไหมไม่นี่ดูสิรู้ความจริงมันเป็นแค่นี้แต่เราหลงอะพอเราเริ่มมีบ้านเราเริ่มมีครอบครัวมันชักเริ่มหลงไปเยอะเลยแม้แต่กายนี้ก็ไม่ใช่ฉันแล้วใจนี้จะเป็นของฉันไหมลูกไม่กายใจก็ไม่ใช่ของฉันแต่เธอต้องบริหารกรรมที่จะมีกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานกายต้องออกกำลังมันจึงแข็งแรงจิตก็ต้องออกกำลังมันจึงแข็งแรงการออกกำลังกายคือการเคลื่อนไหวนั่งทื่อๆอยู่มันจะแข็งแรงไหมมันก็ไม่แข็งแรงแต่จิตนะถ้ามันแสบสายเธอจะอ่อนแอมันจิตเขาไม่ได้ให้เคลื่อนไหวเขาให้กำหนดจิตดูจิตรู้จิตที่ติดต่ออยู่ในทุกลมหายใจเข้าแล้วออกสองเรื่องนี้เอ็กซ์ไซส์ต่างกันไหมต่างกายต้องเคลื่อนไหวแต่ใจต้องตั้งมั่นนี่ไงถ้าเข้าใจไอ้คีย์โน้ตเดี๋ยววันนี้
ไปกินข้าวเลยตักเลยค่ะอยากตักอะไรอร่อยคิดตอนแรกตอนตักอร่อยเดี๋ยวเหอะกินเข้าไปก็จะขาดถุยเพราะอะไรเพราะว่าคิดผิดเคยหลายครั้งมั้ยที่แบบไปกินอะไรแล้วผิดหวังอ่ะเคยมั้ยเพราะว่ามันตักแบบคาดหวังอ่ะก็ลองตักอย่างไม่หวังสิก็ตักแบบรู้ว่ากายมันต้องการสิทำไมหัวเราะอะไรยายก็สอนแบบนี้แหละตักแบบให้รู้ว่าร่างกายมันต้องการมันอร่อยตักเยอะเนี่ยแล้วถ้ามันไม่อร่อยเธอก็ผิดหวังเยอะจริงไหมล่ะนี่ไงลูกชีวิตมันก็ไม่น่าจะเฮงซวยอย่างเงี้ยมั้งทันไหมแล้วนี่ต้องขอบใจจริงๆนะที่ทำให้คุณแม่จ้ะโอเคคำถามคือว่าถ้าเราทำงานเป้าหมายของงานของเราผู้ถามดูเหมือนจะหมายถึงเงินและถ้าไม่ได้เงินจะทำยังไงที่จริงเป้าหมายมี2เป้านะทำงานอย่างมีความสุขเป้าด้านในมันซักเซสเพราะมันมีความสุขทำงานอย่างมีความสุขและถ้าเผื่อเราไปอยู่ในกลุ่มของคนที่อาจจะมีสัญญาว่าจะให้แล้วไม่ให้ดูนะฟังก่อนมันเจอได้นะถึงเราจะทำงานอย่างมีความสุขเราอาจจะเจอคนที่บิดพริ้วไม่เป็นไปตามสัญญาก็ได้มันเป็นกรรมในปัจจุบันที่เราต้องวางท่าทีของจิตที่จะอยู่กับสิ่งที่มีคนบอกว่าจะให้แล้วไม่ให้แต่เรามีความสุขด้านในในการเจรจาในการสื่อสารในการแก้ปัญหาในการชี้ตรงนั้นอย่างเห็นโทษไปด้วยกันสิ่งที่ดูเหมือนจะสูญเสียอาจจะไม่เบิร์นใหญ่แล้วการเจรจาการมีศักยภาพในการที่จะทำให้ทุกคนกลับมามีความสุขในการที่จะขยับหรือผ่อนถ่ายหรืออะไรก็ได้ไม่ต้องแก้ปัญหาด้วยใช้อารมณ์แล้วในที่สุดก็เกิดการทะเลาะเบาแหวงซึ่งก็จะเป็นปัญหาซ้อนปัญหาและมันทำให้เกิดการผูกเวรหมายมั่นเมื่อการเกิดการผูกเวรหมายมั่นอันนี้มันก็โอ้โหข้ามภพข้ามชาติอีกหลายวงของปฏิจจสมุปบาทเลยจ้ะก็คุณแม่ว่าทุกคนก็มันเป็นโลกไงโลกธรรมก็เป็นอย่างเงี้ยมีได้มีเสียได้ลาภเสื่อมลาภมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์ได้ยศเสื่อมยศก็แค่นี้แหละลูกงั้นอยู่กับโลกยังมีมรรค8อย่าลืมมรรค8นะวันนี้เดี๋ยวจะเห็นปฏิจจสมุปบาทจะสอนว่าให้มีมรรค8ตรงเนี้ยให้มีมรรค8ตรงผัสสะพอตาเห็นต้องอยู่ในมรรคภาวนาหูได้ยินเสียงมีมรรคภาวนามรรคแปลว่าอะไรหนทางภาวนาแปลว่าให้พยายามเห็นว่าทั้งชอบทั้งชังทั้งเฉยทั้งสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเกิดดับฉับพลันเท่านั้นจิตก็จะบริสุทธิ์ตั้งมั่นตรงผัสสะนั่นแหละเธอไม่ต้องหนีไปนั่งหลับตาอยู่ไหนหรอกเธอก็นี่แหละอยู่ตรงนั้นแหละแต่ต้องแข็งแรงนะถึงจะเผชิญอย่างที่คุณแม่พูดได้พอเห็นนะมันกลับไปดูความรู้สึกถูกไหมพอตาเห็นมันรู้สึกที่ใจให้กลับไปดูความรู้สึกอย่าเพิ่งไปเอาถูกเอาผิดกับสิ่งที่เห็นข้างนอกให้กลับไปที่ความรู้สึกมีกี่ความรู้สึกลูก3ความรู้สึกเห็นชอบก็ไม่เที่ยงชังก็ไม่เที่ยงนี่คือสุขเวทนานี่คือทุกขเวทนาอัตทุกขมสุขเวทนามันอาการประมาณฟุ้งซ่านลังเลไม่แน่ใจสงสัยจะอี้จะอั้นเอาดีไม่เอาดีอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกโมหะทีนี้พอเห็นว่าทั้งชอบทั้งชังทั้งเฉยเนี่ยมันเหมือนกับพริบตาเลยในหลักการของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เทคนิคโอ้น่ารักมากเลยเช่นถ้าตามองเห็นเกิดความรู้สึกที่ใจให้สั้นให้เวทนาสั้นแค่กับพริบตาอ่ะกับพริบตาจบแล้วความรู้สึกจบแล้วพอหูได้ยินเสียงชอบชังเฉยเนี่ยกำลังจะมีนักร้องนะเจ้าแพทวงเคลียร์จะไปอยู่เนี่ยแพทวงเคลียร์ฮะเรามักจะเรียกเขาว่าแคทเขาบอกหนูชื่อแพทโอ้โหจะไปอยู่หุบเขาวันที่6ก่อนออกไปรถโชว์เพราะว่ามาเคลียร์แล้วมาเคลียร์ใจกับคุณยายต้องทำกันบ้านเยอะเขาจะไปฟังเรื่องปฏิจจานี่แหละเห็นไหมเวลาที่เราเห็นความรู้สึก
คุณแม่บอกบางทีความรักมันก็เป็นอาการิโกมันมาเวลาไหนก็ได้มันจะเตรียมไม่ได้หรอกมันแต่พระเจ้าบอกว่าให้แค่แป๊บเดียวเหมือนดีดนิ้วเหมือนกระพริบตาพออาหารตักลิ้นมันผสมลงทุกอายตนะพอตาเห็นขอโทษนะจมูกได้กลิ่นทุเรียนน้ำลายมาแล้วพอเห็นปลาร้าเนี่ยได้กลิ่นนะไอ้เจ้าหนังอะโอ้โหกระโจนเลยบอกหนังเธอกระโจนอะไรลูกกระโจนใส่เลยค่ะคุณยายเกาหลีมันไม่มีกลิ่นแล้วมันก็จิ้มกินอยู่นั่นแหละแล้วหันไปแป๊บนึงเคี้ยวแล้วหันมันอร่อยพะลิ้นเนี่ยนะคะมันผสมทุกเรื่องเลยพอตาเห็นย่างย่างเนี่ยยังไม่ได้กลิ่นนะน้ำลายมาแล้วพอได้กลิ่นด้วยนะแทบหยดเลยเจ้าก็บอกว่าอะไรที่ผ่านลิ้นเนี่ยให้แค่รู้สึกสั้นแค่เพียงน้ำหยดจากปลายลิ้นเห็นไหมมาให้อุบายง่ายมากเลยเหมือนกับพริบตาเหมือนดีดนิ้วเหมือนน้ำหยดจากปลายลิ้นถ้าเป็นร่างกายเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเนี่ยก็เหมือนคู่แขนนะคะหนึ่งปึ้งจบไม่ต้องเปลี่ยนแบรนด์บ่อยแต่งตัวถ้าจมูกดมกลิ่นเหมือนน้ำกลิ้งอยู่บนใบบัวซึมไม่ได้แค่ดมกลิ่นเพื่อไม่ต้องมาทาเดี๋ยวอาเจียนเพราะมันหลายกลิ่นไปเข้าใจไหมเหมือนน้ำกลิ้งอยู่บนใบบัวกลิ่นที่ดีที่สุดคือกลิ่นสะอาดนั้นตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบแล้วที่สำคัญคือใจพอมโนกรรมมันมาที่ใจพอธรรมารมณ์มันมาที่ใจเนี่ยเหมือนกระทะร้อนๆโรตีหอยจูนี่แหละร้อนๆเชียวพอน้ำหยดลงไปตึ้งหายเลยไม่ต้องคำควรตีออกแล้วให้เหมือนน้ำหยดลงไปเคยเห็นน้ำไหมสั้นๆเวลาที่เราเห็นอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสาธิตให้ดูว่าให้สั้นแค่นี้โอเคไหมที่พอรู้ลมหายใจฟังนะรู้ลมหายใจเฝ้าดูเวทนาเห็นเวทนาเกิดดับฉับพลันเหมือนดีดนิ้วเหมือนกระพริบตาเหมือนน้ำหยดจากกระทะร้อนๆเนี่ยมันเสียพลังงานไหมไม่ก็แค่ยืนดูค่ะเห็นน้ำหยดติ้งไม่ใช่ลงไปเป็นกระทะวนอยู่กับน้ำเข้าใจไหมไม่ไปเสอึกเสอื้นอยู่กับเวทนาความรู้สึกนั่นการปฏิบัติธรรมคือการหยุดแล้วดูรู้สิ่งที่ปรากฏขึ้นแล้วปล่อยจบค่ะเนี่ยค่ะหมดเลยทุกขั้นตอนยืนดูรู้ปล่อยมันกระเทือนไหมมันกระเทือนเพราะมันกระแทกมันต้องกระเทือนถ้าในระดับของโสดาบันพอกระแทกมาทางกระทบมาทางตากระทบมาทางตาพอตาเห็นแค่ลิปสติกติดเสื้อสีแดงใช่ไหมจิตมันปรุงแต่งเลยไปมั่วใครมาเนี่ยปฏิจจสมุปบาทมันจบแล้วมันทุกไปแล้วที่เขาพูดอยู่นะแต่พอมันเห็นสีแดงปุ๊บ ก็ให้รู้สึกว่าสงสัยเนี่ยมันรู้สึกว่าสงสัยเห็นความสงสัยไม่เที่ยงเจรจาก็ได้ว่าจะเจรจาอะไรก็ได้ที่ผู้ชายคนนั้นมันจะไม่ต้องรู้สึกว่าเราไปไล่บี้จนมันต้องโกหกไปเรื่อยๆอ่ะจบมีปัญญาเป็นสตรีที่มีสติสาธุให้ตัวเองซะเร็วมันแพ้ตรงๆที่หลงอารมณ์หรือรู้ทันอารมณ์นี่แหละลูกปฏิบัติกันมาเนี่ยจะหลงอารมณ์หรือรู้ทันอารมณ์งั้นการปฏิบัติธรรมมันคือการปฏิบัติหน้าที่ธรรมคือการทำหน้าที่ให้รู้ทันการมากระทบใจมันไหวกระทบแล้วมันกระเทือนแต่มันมีดิสเบรกไม่กระแทกโสดาบันนะโสดาบันยังกระทบอยู่มันรู้มันกระเทือนเดี๋ยวถ้ามึงเนี่ยต้องจุดไว้แป๊บเหมือนสายฟ้าแลบมาที่ใจน้ำจดลงในกระทะหายอย่างเงี้ยต้องเตือนตัวเองแล้วสุดท้ายเลยเมื่อเราไม่กระแทกไปบ่อยกระทบกระเทือนแล้วไม่กระแทกช้ำไหมชีวิตช้ำไหมไม่เริ่มลอยตัวไหมต่อไปกระทบมีสติมากไม่กระเทือนแล้วยังกระทบอยู่คนก็ยังนินทาอยู่แต่ไม่กระเทือนแล้วรู้แล้วอุทำท่าเหมือนต้องการจับไมโครโฟนนะเปล่าเหรอไม่นะฮะโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้ต้องขอบคุณเพราะว่าคุณแม่เองก็พอรู้ว่ามันเป็นคิวที่อุจมาคุณแม่ก็บอกกับทีมเลยว่าทีมทางนู้นเขาก็ออนแอร์ตอนเช้าไปแล้วก็ทีมน่ารักมากเหนื่อยก็ยังอยู่กัน
ส่วนทางนี้อาจารย์โจและทีมของพวกเราก็อยู่ทางนี้มันเริ่มเห็นศักยภาพของเสถียรธรรมสถานว่าอยู่ตรงไหนใครอยู่ตรงนั้นทำงานเห็นไหมเห็นความงอกงามไหมลูกนี่เนี่ยอธิบายคือไม่ใช่ต้องคุณแม่อยู่สมัยก่อนนะคนบอกว่าเฮ้ยคุณแม่เป็นมะเร็งจะตายแล้วถ้าไม่มีคุณแม่เสถียรจะอยู่ยังไงนี่ไงก็ทดลองตายจากให้ดูนี่ไงเนี่ย3เดือนไม่ได้อยู่ที่นี่เลยนะจะกลับมาเนี่ยเดือนแรกเนี่ยไม่ได้กลับเลยเพราะโควิดมันไม่ให้ไปไหนใช่ไหมก็ต้องขยันอยู่ทางนู้นก็ต้องยอมรับกับความดำอย่างมีสง่าราศีที่จิตต้องรอดให้ได้ค่ะและเราก็พบเลยว่าถ้าคุณแม่ทำได้ใครก็ทำได้เดี๋ยวนี้เก็บไข่เดี๋ยวนี้เวลาจะทำอาหารนะฮะแม่ครัวต้องเป็นแม่ชีนะเข้าครัวเองเธอจะเอาคล้ายมาบิณฑบาตเนาะจนกระทั่งเราเนี่ยเก็บไข่ตอนเช้าเก็บไข่ตอนเช้าเรามีไข่ไก่ที่เกิดขึ้นเองในฟาร์มของเราที่เริ่มต้นจากการไม่รู้จะกินอะไรไม่มีอะไรให้กินจะทูน่าบ่อยนักก็ไม่ได้หน้าจะเป็นทูน่าไปแล้วเพราะว่าเขาก็ไม่ให้ออกไปไหนไงร้านอาหารก็ปิดไงคนจะส่งไข่เราขับรถทีก็ลำบากจะต้องเซ็นออกจากตำบลหนึ่งไปอีกตำบลหนึ่งถ้าไข่เกิน200ฟองต้องเซ็นนะคะมันดูยุ่งยากไปหมดเลี้ยงไก่ใครจะคิดว่าคุณแม่จะเลี้ยงไก่เนี่ยเลี้ยงไก่แม่ชีเด็กๆชอบมากแล้วเธอดูสิคอนโดไก่ฉันอะน่ารักคุณแม่ไม่ได้ทำเลยนะไอ้สาใจดีนัดเลี้ยงไก่เป็นอยู่ที่บ้านเลี้ยงไก่มันเลี้ยงไก่ไอ้เอี้ยงทำเห็ดเป็นทำฟาร์มเห็ดอย่างนี้เลยค่ะเพราะถั่วงอกกินไปก่อนมื้อแรกๆจนในที่สุดตอนนี้เราก็มีฟาร์มไก่ที่เด็กๆก็เรียนรู้วิธีการดูแลไก่เป็นสัมมาอาชีโวของเราเป็นอาชีพชอบอ่ะนี่เป็นตัวอย่างก็พอไหวนะคะจากร้อนๆเราก็เริ่มเปิดทางเลยว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีนะเราก็ปลูกเคลเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากหุบเขานะคะจากทำเองใน90วันมันเริ่ม40วันแรกเริ่มกินแล้วลูกถั่วงอกเนี่ยเพราะ1วันก็ได้กินแล้วถั่วงอกหัวโตเนี่ยผักสลัดก็เริ่มจนเรารู้แล้วว่าสุกง่ายใช้น้อยสุกเมื่อสร้างเนี่ยค่ะเด็กสองคนนี่เป็นเด็กกะเหรี่ยงเนี่ยค่ะคุณแม่นะขอกล้วยข้างบ้านน่ะแล้วเอามาทำเตาพิซซ่าแบบเตาโอ่งแล้วก็ย่างๆเสร็จแล้วก็มีคนสอนเรื่องทำคาราเมลเนี่ยค่ะกับข้าวชาวบ้านไปตรวจดูว่าชาวบ้านกินอะไรจะได้ช่วยถูกเพราะว่าเจาะเข้าไปในเลือดเขาเราไปดูเขามีเคมีเยอะก็ต้องช่วยเขาด้วยไม่ใช่เรารอดแล้วคนอื่นไม่รอดคุณแม่ทำแม้กระทั่งเอาคนไปเจาะเลือดที่กระเหลี่ยงโบแล้วตรวจว่ามีสารเคมีไหมจะได้ช่วยเขาถูกมันก็เลยเกิดสังคมพึ่งพิงอิงอาศัยสังคมที่มันลำบากไปด้วยกันเนี่ยแม่ชีพอเขาเริ่มเข้าไปล็อกที่หนึ่งเขาก็เริ่มเอาไอ้ไม้ที่เขากันให้คนเข้าหมู่บ้านออกอ่ะเราก็เริ่มออกไปบิณฑบาตแต่ยังต้องใส่แมสอยู่เห็นไหมคะเนี่ยค่ะเอาเด็กออกไปแล้วก็เรียนรู้วิธีการยืนห่างกันยังไงต้องทำหมดเลยค่ะโควิดสอนเราจนเราสามารถกลับมาทำการอบรมที่เสถียรหนึ่งได้ครั้งแรกพวกเธอถึงได้เข้าเนี่ยสาธารณสุขเขาไม่ได้คุณแม่เปิดเลยนะคะคุณแม่ต้องทำจดหมายไปแล้วบอกว่าในเมื่อเรามีธรรมาสมทำไมไม่ให้เราช่วยบุคลากรทางการแพทย์เขาบอกโอ้โหหนูปรารถนามากเลยกรมอนามัยกับกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องกรมสุขภาพจิตก็เอาพวกหมอและพยาบาลที่เบิร์นเอาท์อ่ะมาอยู่กับคุณแม่แล้วจากนั้นถึงได้มีพวกเธอเป็นรุ่นต่อไปนี่ไงคือแล้วเธอก็ต้องอยู่ในกติกานะต้องสะอาดต้องไม่นอนคุกคลีกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องทำและเราก็พบว่าวันนี้โควิดไปแล้วจะกลับมาอีกหรือไม่ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเรามีวินัยร่วมกันหรือเปล่าถือว่าวันอัสสรหะเนี่ยเป็นการเปิดมาแล้วใน2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคุณแม่ถือว่ารับอีกทีนึงในวันที่วันนั้นเป็นวันที่29เป็นการเปิดอย่างเป็นทางการว่าเริ่มเปิดธรรมาสมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วต้องขอบใจพวกเราทุกคนที่แบบอย่างน้อยก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในหุบเขาโพธิสัตว์ด้วยถึงจะอยู่สบายทางนี้ก็ยังได้เขียนชื่อพ่อแม่อันนี้หาจะเอาไปหลอกค่ะ
ตอนนี้พระหัตถ์ไปแล้วพระพักนี้จะไปกลางเดือนนี้ค่ะจะถูกยกไปที่โรงหล่อค่ะไปติดพระพุทธเจ้า5พระองค์พระหัตถ์ไปที่นู่นแล้วเห็นไหมคะยกไปหลังองค์ดำ1วันเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้พวกเราก็จะถ้าฝนไม่ตกเนี่ยตรงนั้นน่ะจะเป็นที่เดินจงกรมปลอดภัยเป็นที่เดินจงกรมเลยมีที่เดินจงกรมเยอะค่ะพระหัตถ์ฝ่ายปัญญาไปก่อนอันนั้นคือฝ่ายปัญญาเลยนะลูกพระองค์ท่านจะมีบอดี้น่าศึกษามากขึ้นหนึ่งทำงานด้วยความสงบเย็นพระบาทข้างซ้ายอยู่ในท่าสมาธิพระบาทข้างขวาก้าวออกไปเวลาหนูดูนะหนูดูจากตรงกลางสงบเย็นและเป็นประโยชน์ลมหายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกเป็นประโยชน์พระหัตถ์ข้างซ้ายไงเหมือนแบบให้พรน่ะและพร้อมที่จะฉุดช่วยสมมติลูกหกล้มแม่จะเอาตัวเข้าไปฉุดขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยค่ะมือข้างเนี้ยคือยากยังไงก็จะช่วยไม่น่ารักก็ไม่เกลียดหาความสุขที่จะรักได้แม้คนนั้นไม่น่ารักอ่ะเนี่ยคือมือข้างนี้ส่วนพระหัตถ์ที่ยกขึ้นเสมอไหล่ที่ยกไปน่ะมีคำว่าตรำเนี่ยหมายถึงปัญญาทำงานอย่างไม่ยึดติดสบายไม่กำมือไม่กำดอกไม้พาดไปงั้นสงบเย็นเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเพราะมีปัญญางั้นมือในฝ่ายของปัญญาจึงเข้าไปก่อนตอนนี้เนี่ยเขากำลังรอพระพุทธเจ้า5พระองค์อยู่งั้นแผ่นที่เราทำเนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ในพระพุทธเจ้า5พระองค์เราใช้บรอนซ์ประมาณ105ตันนะที่หล่อองค์ท่านเป็นอย่างนี้ค่ะตอนนี้อยู่ที่พระพุทธเจ้าพุทธเจ้า5พระองค์แต่ละพระองค์เนี่ยสูงกว่าคุณแม่อีกประมาณ3เมตรงั้นเราได้หล่อพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ได้หล่อหัวใจนะคะของแม่นี่คือพระพักของท่านที่นํามาจากคอมพิวเตอร์ที่ดึงออกมาจากพระพักองค์ 2,000 ปีซึ่งหลายคนได้เข้าถ้ำแล้วนะคนที่ยังไม่เข้าถ้ำเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็จะเปิดให้แล้วก็ดอกบัวเนี่ยแทนการบรรลุธรรมเป็นดอกบัวที่วางที่พระบาทของพระองค์และมีความปรารถนาว่าแม้แต่การตรัสรู้ก็จะตรัสรู้ในเพศแม่เพื่อยกย่องผู้หญิงเพื่อให้โอกาสผู้หญิงอย่าได้คิดว่าตัวเองต่ำต้อยสตรีแปลว่าสติเราเข้าถึงการเป็นอิสระจากทุกข์ได้และลูกหญิงลูกชายเกิดจากครรภ์ของแม่งั้นเราจะเห็นว่าตรงนี้เขามีไว้ให้วางผมแม่หรือสัญลักษณ์อะไรบางอย่างที่เราเนี่ยได้มาจากแม่อันนี้ก็ถูกดีไซน์มาว่ามอบให้นะคะหรือถ้าใครปรารถนาที่จะรับองค์อย่างนี้ไปอันนี้ก็มีอาสาสมัครที่พยายามจัดสรรมาให้คุณแม่มอบให้เพราะบางคนเรามีฐานะไม่เหมือนกันก็ให้ทำได้ในทุกชนชั้นวรรณะเพศและวัยเพราะเนื่องจากว่าเป็นงานใหญ่งานหุบเขาโพธิสัตว์วางแผนว่าใน3เดือนในพรรษานี้เราจะมีต้นไม้ที่ร่มรื่นและเข้าสู่ฤดูฝนที่จะมีดินที่เป็นเหมือนฟองน้ำที่ซับน้ำในช่วงนี้ไว้เพราะเป็นหน้าฝนเห็นไหมคะวิธีการคิดมันเริ่มว่ามันพึ่งตัวเองได้และเรามั่นใจว่าใน22กุมภาพันธ์เราจะอัญเชิญองค์ท่านที่ใหญ่ที่สุดนะคะขึ้นสู่ยอดเขาได้เลยค่ะมันงานคุณแม่ก็โอ้โหมันเนาะก็ต้องไม่เครียดอ่ะอย่าให้เซลล์มันเครียดเดี๋ยวมันกลับมาเป็นมะเร็งอีกแต่ว่ามันเป็นการทำงานที่ก็ใช้ว่าเป็นมรดกที่คุณแม่ทิ้งไว้เนี่ยค่ะตอนนี้อยู่ที่ขั้นนี้ละค่ะพระพักเสร็จแล้วพระพักเราเห็นแล้วนะคะแต่อันนั้นยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ขัดคือเอามาให้เห็นก่อนว่าที่พวกเธอทำกันวันละ10บาทเชื่อไหมโควิดมานะคนที่ทำนะยุติการชำระมากกว่า 80% นะมีคนถามว่าคุณแม่จะยุติไหมไม่เราซึมไปเรื่อยๆเราทำของเราไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะก็ยกมาแล้วเราผ่านของยากมาแล้วเราทำงานทั้งกลางวันกลางคืนมาแล้วชีวิตเราความตายก็เดินเข้ามาอยู่ตลอดเวลาเอาเถอะแม่จะบอกอะไรให้แต่ละขณะเนี่ยถ้าเรายังมีความสุขง่ายใช้น้อยอยู่เราไม่ได้ใช้อะไรเพื่อตัวเองมากมันจะสุขเมื่อให้ง่ายมากมันจะมีความเป็นส่วนร่วมมันไม่ได้คิดเรื่องราคาแต่เราคิดเรื่องคุณค่าของการมีอยู่ถ้าเธอเห็นว่าหุบเขาโพธิสัตว์มันพอที่จะเป็นที่ที่ปลอดภัยของผู้ชายผู้หญิงและเด็กได้เธอจะรู้ว่าการสร้างหัวใจของมนุษยชาติหุบเขาโพธิสัตว์ทำงาน3เรื่องนะคะ1ปลูกป่า2ปลูกชีวิตเนี่ยไปบวช90คนเมื่อวานเนี่ยค่ะปลูกชีวิตปลูกป่าคือปลูกต้นไม้
ปลูกหัวใจโพธิสัตว์อาสาสมัครที่เข้าไปทำงานในหุบเขาโพธิสัตว์ไม่มีค่าตัวนะลูกอันนี้เป็นอะไรที่งอกงามมากจริงๆอาสาสมัครของคุณแม่ไม่มีแล้วมือต้นๆหมดนะฮะก็เธอดูสิฟิล์มที่เห็นน่ะที่มีคนดูถ่ายทอดต่อวินาที 1,400 คนเนี่ยถ้าต้องใช้เงินยกกองกี่แสนไม่ต้องเลยเมื่อกี้นี้คุณแม่หยิบอันเนี้ยให้เขาเนี่ยเพราะว่าเมียเข้ามาบวชกับคุณแม่แล้วเขาเห็นความยากลำบากเขาอยู่ในรุ่นโควิดไงโควิดมันยากลำบากใช่ไหมมันยากลำบากมันมาให้เราโตอ่ะมันก็ยิ่งรักกันเขาบอกโหนี่ต้องช่วยคุณแม่แล้วแล้วเขาเป็นออร์แกไนซ์ใหญ่ที่งานมอเตอร์โชว์เขาก็บอกคุณแม่ว่าเงินเขาไม่ได้หายไปไหนหรอกคุณแม่ฝากธนาคารไว้คือหมายถึงว่าเขายังไม่ได้เลิกงานเขาเลื่อนงานผมยังพอมีกำลังโอ้โหเนี่ยเห็นไหมมันได้ใจกันไหมแล้วภรรยาก็ไปอยู่กับคุณแม่เนี่ยค่ะแล้วพอออกมาก็สามีก็เข้าไปซัพพอร์ตมันก็เลยมีการถ่ายทอดที่เห็นความจริงออกมาว่าเอ้ยโควิดมาให้โตโควิดไม่ได้มาให้ตายดังนั้นถ้าเราสร้างหัวใจของโพธิสัตว์นี่คุณแม่ไม่ต้องทำอะไรกับเขาเลยนะอาจารย์โจอาจารย์โจสวิตชิ่งอยู่อาจารย์โจยังตกใจคนดูแค่คลิปผมผู้หญิงเนี่ย 1,400 คนไม่มีเรื่องด่าทอไม่มีการสาดมลพิษเลยนะเป็นงานเพียวๆงานสะอาดสะอาดเนิบช้าไม่ได้มีอะไรเล้าเลยแต่คนดูมากที่สุดในการถ่ายทอดสดเขาบอกกับคุณแม่ว่าคุณแม่ครับไม่ใช่เพราะพวกผมครับแต่เพราะความเป็นปกติของที่นี่เขาเพียงแต่นำเสนอความเป็นปกติของความเป็นหุบเขาโพธิสัตว์แล้วเนี่ยค่ะแมนดาร่าเนี่ยนะคะแม่ชีโอ๊ตและแม่ชีที่อยู่ที่นั่นนะคะทำกันถึงเที่ยงคืนต่อไปนี้ถ้าใครต้องการที่จะเรียนแมนดาร่าก็ไปที่หุบเขาโพธิสัตว์สร้างมันจริงๆบนพื้นดินเลยไม่ต้องมาเขียนในกระดาษแล้วก็เนี่ยก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยค่ะแล้วเราก็มีผู้หญิงที่เดินขึ้นไปเนี่ยนั่งเก้าอี้พร้อมที่จะเกิดใหม่แม่เมื่อไปเนี่ยนะน้ำตารินเพราะว่าทุกคนต้องเอารถจอดข้างนอกก็ต้องเดินทุกคนก็ต้องแข็งแรงเราจึงเชื่อมั่นไว้ว่าธรรมะนี่แหละจะกลับมาถ้าธรรมะไม่กลับมาโลกาวินาศมากกว่านี้ธรรมะต้องกลับมาเมื่อเธอเข้ามาศึกษาธรรมเขาต้องรู้ว่าที่นี่มันเป็น spiritual therapy มันให้เธอเยียวยาตัวเองได้ทุกเลยทุกศิลปะเลยไม่ต้องแค่นั่งหลับตาไม่พูดกับคนอื่นอันนั้นน่ะมันอาจจะไปขอโทษนะเจอบทพิสูจน์ร้ายๆมันอาจจะรู้ว่าเอ้ยเราหนีหรือเปล่าเพราะถ้าเราทั้งหลับตาทั้งลืมตาเจออะไรมากระทบกลับไปที่เวทนาความรู้สึกรู้ทันไหวใจตื่นกระทบรู้ทันกระเทือนไม่กระแทกค่อยๆไปจนในที่สุดเธอสตรองพออย่างมีสติเธออยู่กับความจริงนั้นอย่างที่มันเป็นแล้วรู้แจ้งกับมันเธอรอดละเห็นไหมไม่ได้หนีแล้วเห็นขั้นตอนของการปฏิบัตินะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณแม่อยากให้กำลังใจพวกเราทุกคนนะกลับมาเนี่ยขอให้มีดวงตาเห็นธรรมมันเหมือนคุณแม่ถูกเตือนที่หยอดยาผิดแล้วบอกว่าเออชีวิตมันสั้นนะเนี่ยตาบอดใจอย่าบอดตาเจ็บใจต้องไม่เจ็บสอนยังไงก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นก็หาทางที่จะไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์อย่าย่อท้อต่อการขนขวายในการที่จะพัฒนาศักยภาพด้านในมองเห็นคุณค่าของตัวเองอย่าเอาตัวเองไปอยู่แค่ราคามันเคยได้เงินเดือนแสนหนึ่งนะคนที่มาบวชเนี่ยนะบางคนเนี่ยอยู่ในระดับบริหารเลยนะแล้วเวลาเขาจะเลย์ออฟเขาต้องเอาคนเงินเดือนแพงออกใช่ไหมนั่นแหละอยู่ที่หุบเขาอะอย่าไปกลัวโลกนี้ยังมีที่ยืนเขาให้เราเพื่อหยุดแล้วดูทบทวนแล้วจะได้ก้าวต่อไป อย่าได้กลัวพระพระยธารามีแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวอย่าหลับตาอยู่กับความกลัวห้ามหลับตาอยู่กับความกลัวกลัวตรงไหนพิสูจน์เลยว่าสิ่งที่กลัวมันมาจากการปรุงแต่งการปรุงแต่งยังมีอวิชชาคืออะไรคือสังขารการปรุงแต่งอยู่ตรงนั้นแหละของวงจรปฏิจจสมุปบาทหนูจำไว้ว่าสุขทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคนอื่นมันมาจากเราไม่มีสติรู้ทันความรู้สึกภพชาติแห่งทุกข์จึงมีถ้าเอาสติไปรู้ทันความรู้สึกจะเอ๋บายบายกับความรู้สึกตัณหามีไม่ได้รากของ
ความทุกข์คือตัณหาตัณหามีไม่ได้คุณแม่ขออนุญาตเปิดอีกหนึ่งบทให้เธอเห็นบทที่พุทธเจ้าลำพึงกับตัวเองหน่อยได้ไหมล่ะนี่นะเจ้าตัณหาจากนี้ไปเจ้าแตะเราไม่ได้โครงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้วยอดเรือนเราก็ลื้อแล้วอักขึ้นไปที่จอเลยค่ะคืออยากให้ดูเพื่อจะได้เห็นว่าเนี่ยจอนี้ก็ได้ลูกเป็นปฐมพุทธภาษิตที่ลำพึงกับพระองค์เองส่วนธรรมจักรกับปวัตนสูตรซึ่งวันนี้เราจะสวดกันเนี่ยเป็นวันที่แสดงในวันอาสาฬหบูชาเพราะพระองค์เห็นปฏิจจสมุปบาทบรรลุตรัสรู้เป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าอีก2เดือนต่อมาจึงออกสอนเข้าใจไหมงงเปล่าเนี่ยวิสาขะคือตรัสรู้ก็เห็นบทนี้บทนี้เห็นในวันวิสาขะเป็นปฐมพุทธภาษิตนี่ไงเมื่อเรายังไม่พบญาณยังไม่มีญาณทัศนะเนี่ยยังไม่มีปัญญาเนี่ยแหละแล่นท่องเที่ยวไปในสงสารสงสารเนี่ยคือสังสารวัฏสังสารวัฏคือตรงเนี้ยหลบเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยวงจรเนี่ยค่ะเป็นอเนกชาตินับชาติไม่ได้เนี่ยชาติอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยค่ะแล่นติ้วอยู่ในวงจรเนี่ยเนี่ยนับชาติไม่ได้แสวงหาอยู่ซึ่งในช่างปลูกเรือนคือตัณหาเห็นตัณหามะพอตัณหาอยากมียึดมีพบมีชาติมีทุกมีชาติการเกิดแห่งทุกเนี่ยมันมาจากการปล่อยให้ตัณหาเกิดทีนี้มองย้อนไปตัณหาเกิดไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะไม่เพลินในเวทนาไงมีเวทนาแต่จะเอ๋บ๊ายบายเร็วๆรากของตัณหาก็ไม่มีเพราะเวทนาเป็นรากฉะนั้นนี่แน่เจ้าตัณหาเนี่ยเห็นมั้ยแสวงหาอยู่ซึ่งในช่างปลูกเรือนคือตัณหากลับไปที่สไลด์บีอีกทีเนี่ยคือตัณหาผู้สร้างพอตัณหาปุ๊บอุปทานคือพอมันเนี่ยอยากปุ๊บมันยึดว่าฉันอุปทานนี่คือยึดพบมาเลยคือภาวะของจิตที่ชาติการเกิดทุกข์การเกิดทุกข์าเป็นทุกข์ล่ำไปย้ำตรงนี้เลยชาติการเกิดทุกข์าเป็นทุกข์ล่ำไปนะอยู่ตรงเนี้ยดูบทต่อไปบทเดิมแต่หน้าต่อไปนี่แน่พระองค์ชี้นี่แน่นายช่างปลูกเรือนคือตัณหาใช่ไหมเรารู้จักเจ้าแล้วตัณหาเกิดได้ก็ต่อเมื่อเพลินในเวทนารู้จักเจ้าแล้วเราจะตัดตรงเวทนาโดยรู้สึกแล้วไม่เพลินกับมันไม่ตีอกล่ำให้กับมันถอนเวทนาได้เจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้คือเรือนแห่งทุกข์โครงเรือนทั้งหมดของเจ้านี่ไงลื้อเวทนาเลยหักละยอดเรือนลื้อเลยอวิชชาลื้อเลยพออวิชชามีมันก็ปรุงแต่งมีเนี่ยพออวิชชามีพอเห็นสีแดงปุ๊บมันปรุงแต่งเลยว่าไปหาผู้หญิงคนอื่นอย่างเงี้ยเสร็จสิก็ทุกข์สิเข้าใจไหมว่ามันเร็วมันเร็วมากทีนี้จิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้แปลว่าอะไรจิตมันบริสุทธิ์ตั้งมั่นแล้วเวทนาเข้าไปไม่ได้แล้วปรุงแต่งไม่ได้อีกแล้วสังขารตรงนี้ปรุงแต่งอย่างอวิชชาไม่มีอีกแล้วมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหาเขาเรียกว่าอะไรคะนิพพานเดี๋ยววันนี้ไปเดินผ่านนิพพานชิมลองก็เตือนว่าถอนตัณหาได้แล้วเนี่ยบทนี้คือบทแรกบทที่พระองค์บอกกับตัวเองคือบทที่พอเห็นปฏิจจสมุปบาทเมื่อใดเห็นปฏิจจสมุปบาทเมื่อนั้นเห็นธรรมเมื่อใดเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นธรรมเมื่อใดเห็นธรรมเห็นเราตถาคตนี่เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นผัสสะตรงเนี้ยมีไว้ปฏิบัติรู้ลมหายใจเฝ้าดูผัสสะพอมันฉลาดมันก็ไม่เพลินในเวทนาเกิดดับเนี่ยมันก็พ้นทุกข์สุญญตาว่างจากทุกข์แต่ไอ้พวกกลุ่มที่ยังมีอวิชชามันก็ยังปรุงแต่งฉันปฏิบัติที่ไหนพรรษานี้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายและกลับไปดูความรู้สึกที่ใจถ้าเราอยากจะเริ่มต้นก็ไปขอเข้ามาใครที่เรารู้สึกมันผูกเวรหมายมั่นก็อาจจะสื่อสารจะเขียนไปหรือพรรษานี้ขออนุญาตใครควรตัวเองหน่อยไม่ใช่พรรษานี้แกดีนะแกต้องดีนะเพราะว่าฉันมาปฏิบัติฉันปฏิบัติแล้วแกจะดีไอ้นี่มันมั่วไหมอ่ะเดี๋ยวก็ไปส่องอีกครั้งเดียวเนี่ยนะคนมันงมงายเพราะมันไม่รู้จักใจตัวเองเนี่ยมันก็เชื่อผิดเมื่อใดที่เชื่อผิดจะพ้นทุกข์ได้ไหมไม่ได้หิวยังอ่ะหิวเนี่ยทุกกายอย่ามาโหหิวนะมาโหหิวทุกใจนะก็มีใครสงสัยไหมคะโอ้โหบรรลุหมดเลยสาธุให้อุเลยอุดูแบบแสดงธรรมสีสันนะคะเสียงหัวเราะของเธอเห็นบอกมาตั้งแต่ใส่บาตรคงอยากทำอะไรให้คุณพ่อดีละก็เป็นโอกาสคุณแม่ว่าการดูแล
พ่อแม่ที่ป่วยไข้เหมือนได้ถวายงานตถาคตได้ถวายงานตถาคตดูแลพระอรหันต์ในบ้านคือพ่อแม่เรานั่นแหละเป็นการภาวนาเลยไม่มีพยาบาลพิเศษไหนที่จะดูแลใจพ่อแม่เราได้เท่ากับเราวันที่คุณแม่ไปช่วยคุณพ่อของแต้วเนี่ยคือจริงๆแล้วมันก็คือร่างกายแล้วที่เขาบอกว่าระดมทุกความช่วยเหลือเข้าไปในห้องนั้นแล้วคุณพ่อจะมีการรับรู้ได้ตอนที่เราเข้าไปสัมผัสก็จะกระเตื้องขึ้นมาสักหน่อยนึงแล้วจากนั้นก็จะค่อยๆแลนดิ้งการแลนดิ้งที่ดีคือให้อยู่ในกุศลเพราะร่างกายมันไม่ไหวจิตต้องดีเราต้องฝึกเราทุกคนเจอสถานการณ์นี้กันทุกคนของคุณแม่กับคุณเสถียรเนี่ยคุณเสถียรรู้ว่าคุณแม่เป็นมะเร็งแล้วสงสารคุณแม่นะสงสารว่าเจ็บไม่คุณแล้วปรากฏว่าไอ้ความสงสารเนี่ยมันก็ทำให้ล้มพอถึงเวลาสุดท้ายเลยการแลนดิ้งเราก็ต้องเตือนว่าเราทำจำไว้ว่าเสถียรธรรมสถานทำกุศลทุกวันที่นี่ไม่เคยปฏิเสธในสิ่งที่เรียกว่ากุศลเลยมีน้ำตาไหลมาตรงตาตรงเนี้ยหยดหนึ่งแล้วจับมือไว้ไปได้เนี่ยคำว่ากุศลเนี่ยสำคัญสิ่งที่รักตายจากกุศลที่ได้รักยังอยู่กุศลที่ได้รักเองแล้วเราก็อุทิศกุศลเนี่ยไปนั้นเมื่อเรายังมีเวลาอยู่ทุกอย่างต้องเป็นกุศลเท่านั้นปิดประตูนรกเลยไม่ต้องมาพูดเรื่องสมบัติไม่ต้องมาพูดเรื่องจะอยู่ยังไงไม่เลยคนที่ต้องการแลนดิ้งที่ดีสุดเขาจะเชื่อมั่นเลยว่าเขาได้ทำหน้าที่ของเขาสมบูรณ์ที่สุดแล้วอีกนิดนึงก็ลุกขึ้นมาไม่ได้แล้วต้องให้เขาพราวมากในการไปอย่างสมบูรณ์ที่สุดเพราะเมื่อเราเจอบทเรียนนี้มันต้องกลับมาอ้าวแล้วตอนนี้เรายังอยู่เรายังเดินได้พูดได้กินข้าวได้สื่อสารแล้วเหตุไฉนเราถึงไม่สื่อสารล่ะไอ้หนังมันพูดไว้อะไปดูจะพูดกับพ่อยังต้องใช้โทรศัพท์เลยกดพ่อทำไมต้องโทรมาบ่อยมันอยู่เกาหลีผมคิดแต่ตอนนี้รู้แล้วไม่มีพ่อจะสื่อสารแล้วต้องไปปลูกต้นหญ้าตัวแล้วไปคุยกับต้นหญ้าตัวแทนเห็นไหมเรามักจะไม่เห็นปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐของเราเรามีอยู่จริงคือปัจจุบันขณะเท่านั้นขณะหน้าไม่แน่ขณะหน้าไม่มีก็ได้ขณะนี้เป็นขณะสุดท้ายของเราก็ได้แล้วเรายังอะไรเพ้อเจ้อฟุ้งซ่านกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงมันอาจจะไม่มีก็ได้ฉะนั้นเมื่อคุณมีเวลานี้คุณก็ใช้เวลานี้แหละให้มันมีดวงตาเห็นไปเลยว่าไอ้ที่มันรู้สึกอยู่เนี่ยมันไม่เที่ยงแล้วถ้าขณะหน้ามีมันก็เห็นแล้วว่ามันไม่เข้าไปยึดถือครอบครองในสิ่งที่มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของฉันมันจึงทำหน้าที่ต่อสิ่งนั้นอย่างดีที่สุดประเสริฐที่สุดให้โอกาสกันและกันอย่างมากที่สุดไม่มานั่งผูกเวรหมายมั่นหรอกลูกเธอผูกเวรหมายมั่นกับใครเธอก็กลับไปเป็นหมาบ้านเขานั่นแหละไปเลียเลียเลียหันกระดิ่งติ๊ก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 มันก็เป็นหมาแหละนิพพานไม่ได้ไงเอาไหมเอาไหมก็รีบซะสินี่แน่เจ้าตัณหาเรารู้จักเจ้าแล้วเจ้าทำเรือนแห่งทุกข์ไม่ได้อีกต่อไปเพราะโครงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราลื้อแล้วมีตาไว้ก็รู้แล้วว่าชอบชังเฉยก็สั้นๆมีดวงตาเห็นธรรมไปเลยไม่ใช่ต้องไปสักตาเขียนตาอะไรอย่างนั้นเข้าใจนะจ๊ะพอไหวแล้วนะเดี๋ยววันนี้ก็ตอนรับประทานอาหารแล้วก็ต้องใช้จังหวะปฏิจจสมบัติดูว่าอร่อยมันก็สั้นๆไม่อร่อยก็สั้นๆแล้วก็ลุกขึ้นมากวาดเช็ดถูปัดกวาดทำทุกอย่างให้มันน่าอยู่ไม่ติดหนี้แล้วถ้าใครยังไม่ได้ดอกบัวก็มารับเพราะคุณแม่ก็ให้เลยส่วนความซื่อสัตย์ของเธอจะเก็บสตางค์วันละ10บาทมันเป็นสัจจะของเธอโอ้รุ่นที่แล้วน่ารักมากนะตอนนี้เสร็จไปแล้วนะคะ5ห้องห้องน้ำต
้องการมากคือตอนนี้ห้องน้ำห้องน้ำที่หุบเขานะคะที่นี่มันเหลือเฟือนี่เป็นร้อยห้องแล้วนะที่นี่จริงไหมที่นู่นน่ะก็ถึงนึกถึงอินเดียเหมือนกันนะวันแรกถ้ามันไม่มีจริงให้ถกผ้าอยู่แถวๆนั้นน่ะนึกถึงอินเดียค่ะแต่ตอนนี้ห้องน้ำก็จำเป็นถ้าใครอยากทำห้องน้ำก็มาช่วยกันส่งความช่วยเหลือไปแล้วก็มีโอกาสนะคุณแม่อยากให้พวกเราได้ตั้งสัจจะอธิษฐานจริงๆเลยว่าพรรษานี้เธอไม่ต้องมาเป็นนักบวชก็ได้ให้เธออธิษฐานพรรษาสักประโยคนึงที่เธอน่าจะติดอยู่ในการอธิษฐานให้ได้คือมีดวงตาเห็นความจริงอะเพื่อจะเปลี่ยนความรู้โดยสัญญาเป็นรู้แจ้งบ้างเอาสักเรื่องนึงอาจจะรู้แจ้งเรื่องไหนก็สักเรื่องนึงไม่ใช่บอกโอ้ขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นี่ก็งกไปงกไปนะฮะไม่ต้องซื้อเลยหางเลขก็ไม่ถูกหรอกไม่ต้องขยันซื่อสัตย์แล้วก็แบ่งปันโควิดเนี่ยถ้าไม่แบ่งปันไม่ให้ทุกอย่างมันจะนิ่งมันไปไม่รอดมันต้องเคลื่อนไหวคุณแม่น่ะเคลื่อนไหวในช่วงที่ทุกคนกำลังนิ่งก็เพื่อให้มันมีที่ที่มันเป็นแคมปัสไว้สำหรับคนที่แบบทีมันก็ชอกช้ำใจเนาะก็ไปได้หรือถ้าใครมีเต็นท์นะคะมีความรู้สึกว่าขอไปอยู่กับคุณแม่สักคืนสองคืนเอาเต็นท์ไปเลยก็มีห้องน้ำเขาทำไว้ตอนนี้38ห้องเนี่ยให้อาบน้ำได้ก็ที่นู่นเขาก็มีเต็นท์อยู่กันริมน้ำอะไรประมาณเนี่ยเต็นท์อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยอันนี้ไม่ชีอยู่จริงๆค่ะที่นั่นก็อยู่กันอย่างเงี้ยค่ะกลางวันก็ไปช่วยรดน้ำต้นไม้ต้องการแรงงานรดน้ำต้นไม้มากนะมีใครอยากไปไหมยกมือขึ้นโอ้ยจริงเปล่าไปเลยขับรถไปเลยค่ะมีไข่ให้กินถึงเวลาก็ไปเก็บไข่อุ่นๆเชียร์แล้วก็มาตอกกินได้เลยฮะเก็บผักกินเนี่ยทำอย่างเงี้ยเนี่ยพรรษาเนี้ยก็อยู่90คนแล้วก็มีไอโซวอลซึ่งพี่ติ๋งก็น่ารักมากเลยพี่ติ๋งก็ไปอยู่กับคุณแม่ในช่วงโควิดก็เป็นนักธุรกิจนะคะเห็นแล้วก็โหสงสารบอกคุณแม่หนูอยากให้มันมีอะไรสักอย่างนึงฝนตกให้มันมีรูให้อยู่หน่อยไม่ใช่รั่วอย่างนี้เขาก็เลยสร้างไอโซวอลก็คิดว่าจะเสร็จภายในวันที่28นั้นถ้า28เนี้ยไปช่วยกันปลูกต้นไม้ที่นั่นจะเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างนี้เลยนะลูกในเรื่องของการดูเรื่องทรัพยากรธรรมชาติแบบประหยัดพลังงานคุยไปถึงพลังงานเลยเราจะมีวินสัก3ตัวเขาว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้เราใช้โซลาร์เซลล์อยู่เข้าพรรษานี้ใครอยากจะถวายเทียนมาถวายแผ่นโซล่าก็ได้นะใครอยากทำค่าน้ำค่าไฟก็มาบอกเลยเนี่ยเพราะเขาทำเนี่ยนี่คือแสงนะลูกนี่คือแสงเช้าและเย็นนะคะที่นั่นอวดภาพให้ดูหน่อยจะได้ไปมันยิ่งกว่าต่างประเทศอีกไม่ต้องเสียค่าตั๋วเครื่องบินไงเนี่ยค่ะตอนนี้น้ำตกเป็นอย่างนี้แล้วพอมีน้ำตกมันมีผึ้งแล้วค่ะที่นั่นมันจะเป็นฟาร์มผีเสื้อแล้วไม่มีผึ้งเพราะฉะนั้นเราจึงต้องไปโรยเกลือไว้หน่อยๆเขาจะกินเกลือเขาเรียกว่าโป่งผีเสื้อเนี่ยอันนี้น้ำที่ทำได้แล้วเนี่ยที่นี่ทำได้ที่นู่นก็ทำได้ก็จะหมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้ก็จะเย็นกลางวันอยู่ในสถูปะไม่ร้อนเลยเยี่ยมมากเลยพยกอันนี้แล้วก็ขอบคุณในทุกการสนับสนุนแล้วคุณแม่ก็ต้องอนุโมทนานะที่ทำให้คุณแม่เนี่ยได้รับใช้ขอบคุณอุที่มาช่วยแล้วดีกล้าและอย่างเงี้ยดีมากคุณแม่ไม่อยู่ต้องกล้าเลยต้องทำเลยไม่ต้องไปคำนึงว่าคนดูหรือไม่ดูคนที่ตามดูคุณแม่ทุกเช้าสายบ่ายค่ำเนี่ยคือคนที่ตั้งใจปฏิบัติจริงๆไม่ใช่ดูดาราดูจริงๆว่าเอ้ยวันนี้จะสอนอะไรวันนี้จะพูดอะไรเนี่ยแล้วเราก็เห็นความจริงแม้กระทั่งพึ่งเองเนี่ยพอเริ่มมีน้ำมาเลย24ชั่วโมงนะรังผึ้งได้มาเลยทุกคนก็ตีความว่ามันเป็นความอุดมสมบูรณ์แต่จริงๆพืชพันธุ์ธัญญาหารเนี่ยมันสมบูรณ์ที่เนี่ยมันไม่มีการฆ่ามันไม่มีการลักขโมยแล้วมันก็มีไว้เพื่อให้พวกเราเนี่ยไปทิ้งมรดกไว้ให้กับโลกปลูกต้นไม้หนึ่งต้นก็ให้มรดกกับโลกตอนนี้คุณแม่มีต้นบาบาบอยู่ที่คนเขาจะมาให้เราปลูกให้ทันเสร็จในวันที่18ประชาสัมพันธ์ถ้าใครอยากปลูกต้นบาบาบนะคะต้นบาบาบนี่แพงมากนะลูกสมัยก่อนซื้อต้นนิดเดียวเนี่ย 5,000 เท่านี้เดี๋ยวนี้ต้นเท่านี้นะเมื่อวานนี่ปลูก2ต้นนี้นะแล้วมันจะเป็นไม้ที่มันจะเหมือนถังน้ำอะฮะมันจะเก็บน้ำไว้ในต้นพอถึงเวลาหน้าแล้งมันจะ
คายน้ำออกมาเธอเข้าใจมาถังน้ำอ่ะมันจะเก็บน้ำในหน้าน้ำเนี่ยหน้าฝนมันจะเก็บแล้วมันจะค่อยๆคายออกมาตามผิวก็เป็นสิ่งที่ต้องวางแผนต้องใช้ทั้งองค์ความรู้ที่นี่ไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญเลยนะคะเป็นองค์ความรู้อย่างบาบาบต้นนี้ถ้าซื้อหนึ่งต้นเนี่ยต้นนี้ต้องเป็นแสนนะคะแต่นี่เขาถวายมาแล้วก็มีต้นที่ย่อมลงมาโอ้โหเราก็พยายามมากที่จะให้มันถูกที่สุดก็ต้นละหมื่นสำหรับการเกี่ยไปเลยในปลูกเท่ากับอายุคุณแม่70ต้นก็มีเจ้าภาพก็ช่วยกันได้คนละกิ่ง2กิ่งได้แต่สิ่งเนี้ยจะเกิดขึ้นภายในวันที่28กรกฎาคมจะใช้ตรงนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ของกระทรวงทรัพย์ให้เห็นว่าน้ำมันเกิดได้ยังไงเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการใช้พลังงานที่พลังงานน้อยที่สุดใช้ไฟฟ้าน้อยที่สุดใช้โซลาร์เซลล์เนี่ยเรามาช่วยกันเราไม่ต้องไปซื้อของอะไรตามธรรมเนียมประเพณีแล้วมันใช้ไม่ได้จริงเนี่ยค่ะคือโซลาร์เซลล์น้ำมีกระเป๋าน้ำมีแล้วเธอก็เห็นหุบเขาอันนี้ห้องน้ำค่ะเนี่ยค่ะห้องน้ำถ่ายเนี่ยค่ะก็เริ่มเข้าไปอยู่กันแล้วแล้วถัดต่อมาก็จะเป็นอีก2เรือนสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่มีเตียง2ชั้นอันนี้เป็นศาลาหัวใจโพธิสัตว์เป็นเธียเตอร์ด้วยนะเนี่ยเดี๋ยววันที่6นี่แพ็ควงเคลียร์ไปก็ตรงนี้แหละก็นี่แหละก็ใช้สิ่งเหล่านี้แหละเป็นเหมือนการเรียนรู้ถอดรหัสว่าธรรมะแต่ละก้าวนั้นมันศักดิ์สิทธิ์ก็ต่อเมื่อมันต้องใช้จริงให้ผลจริงนะคะก็ทีมแมนดาร่าก็อยู่ทางด้านนู้นก็ถ้าใครจะไปก็แจ้งความประสงค์ได้เลยเมื่อเช้านี้คุณแม่อบรมอยู่ตรงนี้ค่ะสวดมนต์เช้าตรงนี้มีน้ำหมดทุกอย่างจะใช้น้ำเป็นเซ็นเตอร์หมดน้ำเสร็จตรงไหนเราเข้าไปเลยค่ะเดินจงกรมก็ไปปักเต็นท์อย่างเงี้ยค่ะก็เอาเต็นท์ไปอย่างเงี้ยแหละค่ะอยู่ริมน้ำก็มีห้องน้ำให้โอ้มะสาธุนะคะสาธุทุกคนเดี๋ยวถ้าใครวันนี้วันพระใหญ่ถ้าพรุ่งนี้เขาเปิดถ้ำก็ให้เอาเนี่ยไปอธิษฐานจิตไปกราบขอเข้ามาแม่นะพรรษานี้นะไม่มีแม่ไม่มีลูกหญิงลูกชายให้กับโลกทำให้แม่เรามีความสุขทำให้พ่อเรามีความสุขนะคะก็ขอให้ที่ทุกคนตั้งใจมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาแบ่งปันมาเกื้อกูลมายิ้มให้กันเนี่ยค่ะมันเป็นความสุขที่จะกลับมาเศรษฐกิจทางการเงินจะกลับมาเร็วหรือไม่ให้กู้ใจก่อนให้มีอริยทรัพย์กลับมาที่หัวใจก่อนมีสติเป็นอริยทรัพย์มีปัญญาในการแก้ปัญหาให้ชีวิตซักเซสในท่ามกลางโควิดให้ได้อย่าฆ่าตัวตายอย่ายืนตายทั้งเป็นนะเราควรจะมีปัจจุบันขณะที่เป็นขณะที่ประเสริฐที่สุดอย่างต่อเนื่องจะเหลือกี่ขณะปัจจุบันขณะประเสริฐที่สุดไว้หนูจะเข้มแข็งแรงสัพพีกิโยวิวัชชันตุความจังไรทั้งปวงให้บำราไปเพราะมีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิมีสัมมาวิมุตติเพราะเรามีสัมมาทิฏฐิเสมอกันอยู่นะอายุวันโนสุขังพะลังธรรมะสวัสดีไลฟ์